بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชื่นชมต่อเอกอสวาสดนะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในวันนี้ให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ทรงได้ส่งประทานชีวิตให้กับเราและให้ชีวิตเรายืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ขอเราชื่นชมขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ทรงได้ส่งประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตกับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้เดินทางกลับไปหาพระองค์ด้วยความหลุดรอดปลอดพ้นจากการคริวจากการถูกลงโทษของพระองค์ในชีวิตหลังความตายขอให้พวกเราได้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่พระองค์ไม่ส่งแต่เพียงคัมภีร์กุรอานมาเท่านั้นพระองค์ยังส่งบรรดานบีทั้งหลายโดยเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแสดงแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่เราเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตขอความสันติจากเอลซูลาจงมีแต่บรรดาบรรพชนบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปกปักรักษาอิสลามมาไว้เป็นมรดกตกทอดของเราจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณท่านนายอิสมาอินอิสลามนะครับที่วันนี้ให้เกียรติผมมาให้ความรู้แก่พวกท่านที่สนใจในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับว่าวันนี้จะมีผู้ที่มีความสนใจมากมายขนาดนี้แล้วก็เป็นปกติทั่วไปในการศึกษาเรื่องศาสนาในการพูดเรื่องศาสนาที่ใดก็แล้วแต่ผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ๆวันกิยามะฮ์แล้วนะครับทุกที่เป็นอย่างนี้นะครับผมไปที่ไหนก็แล้วแต่นะผมก็วิทยากรทุกที่ไปที่ไหนก็จะพบผู้หญิงนะครับสนใจเรื่องศาสนาเพราะว่าผู้หญิงต้องการความมั่นคงทางจิตใจนะครับต้องการความสุขในชีวิตทางด้านวิญญาณจึงต้องการที่จะหาแหล่งพึ่งพิงทางจิตใจบางทีสามีก็ไม่สามารถเป็นสิ่งที่ให้ยึดเหนี่ยวสบายใจได้นะครับงั้นบางคนก็ต้องหันกลับมาหาศาสนาแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ว่าผู้หญิงหันมาสนใจเรื่องศาสนาเพราะว่าผู้หญิงนะครับในอนาคตเนี่ยเป็นแม่ครับแล้วก็เยาวชนที่เกิดมาจากผู้หญิงจะอยู่ในอ้อมอกของแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงและถ้าหากว่าผู้หญิงมีความรู้ในเรื่องของศาสนาก็แน่นอนครับผู้หญิงผู้เป็นแม่ก็ย่อมมีเวลาที่จะให้วิชาความรู้เรื่องศาสนาแก่ลูกก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดสามีหรือพ่อที่ทำลูกออกมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็อย่างจะมีวัคซีนให้กับลูกของตัวเองผ่านทางแม่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสนาอาจจะเป็นแผนการของรัศมีก็ได้นะครับเพราะว่าในทางหลักประกันภัยนะครับเราจะพบว่าเบี้ยประกันของผู้หญิงเนี่ยจะถูกกว่าผู้ชายทั้งนี้พวกเขาสำรวจมาแล้วครับว่าผู้หญิงมีอายุยืนยาวมากกว่าผู้ชายพูดง่ายๆก็คือตายยากนั่นเองแหละครับอันนี้เรื่องจริงนะครับพวกเขาสำรวจมาครับดังนั้นเมื่อผู้หญิงมีอายุยืนยาวครับในวันข้างหน้าผู้หญิงก็จะเป็นผู้สืบทอดศาสนาต่อไปเหมือนกับอัลลอฮฺได้ทรงวางแผนเอาไว้นะครับให้ท่านหญิงไอชานะครับได้แต่งงานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่นางอายุประมาณสัก10ขวบ11ขวบประมาณนั้นหรือบางคนอาจจะบอกว่าต่ำกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองนะครับว่าโอ้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีภรรยาเด็กนะครับยังไม่ทันได้ใช้นางสาวเลยนะครับก็แต่งงานกันซะแล้วแต่นี่เป็นแผนการของรัศมีนะครับเพื่อที่ให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยครับได้สืบทอดจริยวัตรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นแผนการของรัศมีนะครับเพราะว่าท่านหญิงไอชาหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากไปแล้วยังมีชีวิตยืนยาวอีกหลายสิบปีและไม่มีใครที่สามารถจะรายงานเรื่องราวในชีวิตครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้ดีกว่าท่านหญิงไอชานะครับเพราะภรรยาวันก่อนก็เป็นแม่ไม้ครับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศก็คงจะไม่เหมือนกับที่ท่านมิซัมมีกับภรรยาที่สาวๆนะครับภรรยาคนอื่นๆก็มีอายุไม่ยืนยาวเท่ากับท่านหญิงไอชาเพราะนั้นฮะดิษหรือจารีวัดสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากท่านหญิงไอชานี่เป็นแผนการของสวาลาครับที่ได้วางเอาไว้ครับวันนี้หัวข้อที่มอบให้ผมมาพูดก็เป็นเรื่องของนบียังอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดไปก็ขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้จัดรายการจะมอบหัวข้อนี้ให้กับผมพูดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ยังอยู่กับเราแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอให้เราได้เข้าใจคำว่านบีซะก่อนนะครับนบีแล้วก็ผู้พจน์ก็คือว่าอัมบียานะครับนบีเนี่ยมีหลายคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับบอกให้เราได้รู้ว่านบีก่อนหน้าท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมเนี่ยมีจำนวนถึง 124,000 คนด้วยกันที่อัลเลาะห์ได้คัดเลือกมาจากมนุษย์ที่มีความสุภาพนอบน้อมถ่อมตนมีความอดทนเป็นเลิศเพื่อจะทำหน้าที่ในการนำคำสอนของอัลเลาะห์มาตักเตือนมาสั่งสอนท่านบีกล่าวเองนะครับก่อนท่านขึ้นไปมีนบีเกิดขึ้นบนโลกนี้ 124,000 คนในจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับเรารู้ชื่อจากคัมภีร์กุรอานเพียง25ท่านเท่านั้นเองเราไม่จำเป็นต้องรู้หมดนะครับเพราะว่านบีทุกคนเนี่ยนะครับก็สอนอย่างเดียวกันนั่นก็คือสอนว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่มนุษย์นะครับจะต้องกลับไปหาพระองค์แล้วก็จะต้องไปตอบเรื่องของสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นบีทุกคนสอนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรู้ชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนและถ้าหากว่าจะเอาชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนขึ้นมาเนี่ยนะครับคัมภีร์ก็จะหนาเต๋อและก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ทั้งหมดด้วยนะครับพอคัมภีร์หนาเติบขึ้นมาเนี่ยมีแต่ชื่อนบีเนี่ยเราก็จะไม่สนใจละชื่อของนบีก็จะปกคลุมเนื้อหาสาระสำคัญของคัมภีร์เพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้เลยรู้เพียง25ท่านก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็แต่ละท่านที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็มีคำสอนมีบทเรียนในชีวิตนะครับที่เพียงพอแล้วสำหรับที่จะให้มนุษย์เนี่ยนำไปตรึกตรองนำไปศึกษาแล้วก็นำไปใช้เพียงพอละที่จะทำให้มนุษย์มีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยในนบีจำนวน 124,000 คนท่านบิวซัมยังบอกต่อนะครับว่าอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มครับ313เล่มคัมภีร์313เล่มนะครับประทานให้กับนบีจำนวน 124,000 คนซึ่งเราไม่รู้ว่ามีคัมภีร์อะไรประทานให้แก่นบีอะไรบ้างแต่เท่าที่เรารู้นะครับจากคัมภีร์กุรอานเรารู้เพียง5เล่มนั่นก็คือคัมภีร์ซูฮุฟซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ประทานให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคัมภีร์เตารอตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามคัมภีร์ซาบูรอัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีดาวูดคัมภีร์อินจีลอัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามและสุดท้ายก็คือคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอัลลอฮ์ทรงได้ประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เพียง5เล่มจาก313เล่มแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดด้วยเพราะว่าคัมภีร์ก็เป็นคำพูดของซาลาที่ถูกบันทึกเป็นจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้และเมื่อเป็นวจนะของซาลาที่เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะนั้นคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันยืนยันเหมือนกันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้าง
นะครับและมนุษย์ทุกคนก็จะต้องกลับไปหาพระองค์และหนทางที่ปลอดภัยในการจะกลับไปหาพระองค์ก็คือการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์ซึ่งมีความหมายเป็นภาษาอาหรับง่ายๆว่าอิบาดะห์เพราะฉะนั้นนบีทุกคนนะครับจะมาสอนเรื่องการมีอยู่ของสุภาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็สอนเรื่องของการอิบาดะห์นะครับในจำนวนนบีทั้งหมด 124,000 คนนะครับนบีท่านใดเนี่ยได้รับคัมภีร์เราก็เรียกว่ารอซูลรอซูลเนี่ยครับแปลว่าเมสเซนเจอร์หรือว่าผู้นำสารหรือว่าไปรษณีย์ฉะนั้นนบีทุกคนไม่ได้เป็นรอซูลแต่รอซูลทุกคนเป็นนบีเพราะว่ารอซูลหมายถึงนบีผู้ที่ได้รับคัมภีร์แล้วก็มีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดบอกด้วยซ้ำนะครับว่าคัมภีร์ทุกเล่มที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่บรรดานบีทั้งหลายเนี่ยถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนทั้งนั้นตอนต้นเดือนบ้างก่อนกลางเดือนบ้างหลังกลางเดือนนิดหน่อยมีคัมภีร์กุรอานนะครับที่ถูกประทานในตอนช่วงของปลายเดือนรอมฎอนอันนี้มีฮะดีษกล่าวเอาไว้ชัดเจนเพราะนั้นเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับก็จะเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานนะครับทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานหรือประทานคัมภีร์ให้แก่บรรดานบีทั้งหลายก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเราต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงซะก่อนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เราสู้สัตว์ไม่ได้เลยนะครับเมื่อตอนที่เราเกิดมาเก้งกวางม้านะครับปศุสัตว์เหล่านี้ที่มี4ขาพอมันออกมาจากท้องแม่ได้ประมาณสัก15นาทีพอตัวแห้งนะครับแม่ดึงเอารกที่หุ้มตัวไว้ออกมานะครับสักพักหนึ่งมันก็สามารถที่จะยืนได้ไม่เพียงแต่ยืนเท่านั้นมันยังเดินได้และมันยังรู้ด้วยว่าตัวไหนเป็นแม่ของมันและมันเดินไปหาแม่ของมันเพื่อที่จะดูดนมสัญชาตญาณนี้อัลเลาะห์ประทานให้แก่สัตว์นะครับมนุษย์ไม่ได้รับสัญชาตญาณอันนี้ครับมนุษย์เกิดมาเป็นทารกกว่าจะเดินได้ต้องใช้ระยะเวลาปีกว่าๆตั้งไข่ล้มต้มไข่กินล้มแล้วล้มอีกต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคลอดออกมาแล้วแม่เอาไปปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่เอามาตั้งบนตักหรือเอามาไว้บนอกแล้วก็เอานมให้ดื่มก็แน่นอนครับทารกนี่ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตรอดได้เพราะทารกมนุษย์นั้นนะไม่รู้นะครับให้อายุ2เดือน3เดือนก็ยังไม่รู้บางที20ปียังพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องยังมีเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นมนุษย์มีความอ่อนแอไม่รู้ไงด้วยความอ่อนแอด้วยความไม่รู้ในฐานะเจ้าสุราได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์ทรงรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ดีเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะครับจึงต้องประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตประทานคู่มือในการใช้ชีวิตให้นี่คือความเมตตาของสุรานะครับเป็นความเมตตาอย่างสูงส่งเพราะถ้าว่าเราไม่ได้รับแนวทางในการดำเนินชีวิตเราไม่รับคู่มือในการใช้ชีวิตนะครับเราก็จะใช้ชีวิตไม่เป็นและเมื่อเราใช้ชีวิตไม่เป็นนะครับชีวิตเราก็วิบัติถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาโลกนี้ทำไมเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตและเรามีสถานะอะไรบนโลกใบนี้ตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตนะครับตอบโจทย์ผิดชีวิตก็วิบัติเราไม่ได้สร้างชีวิตขึ้นมานะครับอัลเลาะห์ทรงสร้างผมจะยกตัวอย่างเราเคยซื้อรถยนต์มาเราไม่ได้เป็นคนสร้างรถยนต์เวลาเราซื้อรถยนต์มานะครับเราต้องศึกษาจากคู่มือหรือศึกษาจากคนขายรถยนต์ว่ารถยนต์คันนี้มันใช้อย่างไรและใช้น้ำมันอะไรถ้าหากว่าคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าใช้น้ำมันเบนซินนะครับหรือเซลล์เขาบอกว่าใช้น้ำมันเบนซินเราก็ใช้ตามเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างรถยนต์เราเป็นผู้ใช้ฉะนั้นเราต้องฟัง
คนที่เขาสร้างวิศวกรเนี่ยครับเขาบอกไว้ว่ารถที่คุณซื้อไปต้องใช้น้ำมันเบนซินถ้าคุณต้องการให้รถอยู่กับคุณนานๆแล้วคุณมีความปลอดภัยในการขับขี่ไม่มีปัญหาในการใช้รถคุณก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือหรือว่าตามที่เซลล์เขาบอกนะครับรถยนต์ก็อยู่กับคุณนานชีวิตคุณก็ปลอดภัยในรถยนต์ฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับเราเองไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตปัญหาก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับสัตว์เองเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสอนมันเพราะอัลลอฮ์เนี่ยนำทางมันเรียบร้อยแล้วในการใช้ชีวิตในฐานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอัลฮาดีเป็นผู้ที่ส่งนำทางเพราะนั้นการนำทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีอยู่ในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นเต่าเวลามันจะขึ้นมาวางไข่ตัวเมียนะครับมันจะขุดทรายบนหาดทรายขุดทรายแล้วเป็นหลุมมันก็จะไข่ลงไปนะครับประมาณสักเกือบร้อยฟองหรือว่าร้อยฟองกว่าพอไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแม่เต่าไม่เคยหันไปทางหลุมเต่าหลุมไข่แล้วก็บอกว่าลูกฟักมาเป็นตัวแล้วเดี๋ยวไปหาแม่ที่เกาะสิมิลันนะไม่มีนะครับพอวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เต่าก็ใช้ขาเขี่ยทรายกบไปหลุมไข่แล้วก็เดินต่อแต่ต้วมเตี้ยมลงทะเลไปด้วยความเหนื่อยจากการเบ่งไข่2เดือนผ่านไปลูกเต่าฟักมาเป็นตัวแต่ละตัวนะครับพอพ้นทรายขึ้นมาได้รีบวิ่งแจ้นลงทะเลไปเพื่อรอดจากปากเหี่ยวปากกาไม่มีลูกเต่าตัวไหนนะครับเข้าไปหากำนันหรือไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือไปหาอบต.ลงทะเลหมดแล้วพอลงทะเลหมดเนี่ยถามว่าเจอแม่ไหมไม่เจอหรอกครับถ้าเจอก็จำไม่ได้เพราะเต่ามันหน้าตาเหมือนกันนี่นะไม่เหมือนมนุษย์เราหน้าตายังแตกต่างกันนะครับเต่าหน้าตาเหมือนกันเมื่อไม่เจอแม่ลูกเต่าก็ต้องใช้ชีวิตตามยถาถ้ารอดมาเป็นลูกเต่าตัวเมียนะครับอายุ25ปีพอถึงฤดูวางไข่มันก็จะไปวางไข่บนหาดทรายเหมือนกับที่แม่มันเคยทำย่ามันเคยทำทวดย่ามันเคยทำอันนี้คือการนำทางของอัลลอฮฺสวาลาเราพบการนำทางของอัลลอฮฺสวาลานะครับในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเยอะแยะซึ่งยืนยันให้รู้ว่าอัลลอฮฺเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ส่งนำทางพึ่งสร้างรังของมันโดยมีทางเข้ารังนะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีทุกด้านเท่ากันไม่มีใครสอนมันนะครับไม่มีสถาปัตย์หรือไม่มีสถาปนิกคนใดมาสอนมันอัลลอฮ์นำทางนกกินปลางูกินปลาเวลาจับปลาได้มันกินจากทางหัวเข้าไปไม่กินจากทางหางใครสอนมันมนุษย์ทารกนะครับวันแรกเนี่ยพูดไม่ได้อยู่แล้ว2วันก็พูดไม่ได้อยู่แล้วหิวขึ้นมาก็แต่ร้องโอแวะแม่ก็เอานมใส่ปากแม่ไม่ได้สอนสักคำหนึ่งว่าดูดนมอย่างนี้นะแต่ว่าทารกดูดนมเองใครสอนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนำทางให้ทารกนั้นนะครับได้รู้จักวิธีการดูดนมจากอกของแม่เพื่อมีชีวิตรอดเติบโตนะครับแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปในอนาคตบางสิ่งบางอย่างนะครับสัตว์รู้มากกว่าเราปรากฏการณ์นะครับเราเห็นอยู่บ่อยๆเวลามดเนี่ยคาบไข่ขึ้นไปข้างบนอีกเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะรู้ละเดี๋ยวต้องมีน้ำท่วมนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สึนามิในวันที่26ธันวาคมปี2547นะครับผู้คนสนุกสนานกันแต่ว่าในขณะที่ผู้คนกำลังสนุกสนานบางคนหลับไหลไปแล้วหลายคนสังเกตเห็นนะครับว่าช้างที่ภูเก็ตกระวนกระวายอยากจะวิ่งหนีอยากจะออกจากที่คุมขังมันผมไปที่เกาะพีพีหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิก็คนที่บนเกาะพีพีเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิทั้งแมวทั้งหมาไม่รู้ตื่นอะไรขึ้นมานะครับวิ่งแจ้งขึ้นไปบนที่สูงที่ศรีลังกาที่อินเดียบนฝั่งทะเลอันดามันนะครับมหาสมุทรอินเดีย
นกฟลามิงโก้หรือนกกาบบัวขายาวๆที่หากินอยู่ตามชายฝั่งนะครับอยู่ดีๆนะครับท่ามกลางความเงียบสงบตกใจบินหนีขึ้นทั้งฝูงไม่มีใครเข้าใจแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับขึ้นสุนัขก็ซัดเข้ามาบนชายฝั่งฆ่าชีวิตผู้คนนะครับฝั่งอันดามันมหาสมุทรอินเดียหลายแสนคนทั้งที่ปัจจุบันมนุษย์มีวิทยาการเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตุนิยมวิทยาทางด้านอุทกศาสตร์แต่ว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้สามารถเตือนมนุษย์ให้ได้รู้เลยจึงต้องเสียชีวิตกันนับหลายแสนคนในขณะที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับรอดชีวิตทั้งหมดครับเนื่องจากว่าสัตว์ไม่มีสติปัญญาไงฮะอัลลอฮ์จึงได้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้แก่มันซึ่งเป็นสัญญาณที่มนุษย์ไม่มีนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าภัยอย่างนี้เนี่ยยังมีนะหลังความตายและมันเป็นภัยที่มหันต์ภัยที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอัลลอฮ์จะส่งคนมาเตือนในรูปของนบีเพื่อบอกให้รู้นะครับว่าหลังความตายแล้วนะครับมันจะมีภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้านี่คือความเมตตาของสุภาลานะครับที่พระองค์ได้ส่งประทานแก่มนุษย์สัตว์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านอุทกศาสตร์เรื่องด้านอุตุนิยมวิทยารายงานแผ่นดินไหวอัลเลาะห์จึงติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้กับมันจะรู้ก่อนมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ในฐานะที่มีสติปัญญาอัลเลาะห์ไม่ให้สัญญาณเตือนภัยแม้มนุษย์จะคิดสัญญาณเตือนภัยได้นะครับแต่ไม่สามารถจะเตือนล่วงหน้าได้เมื่อมันเกิดแล้วถึงจะเตือนได้ว่ามันมีภัยมาแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้รับความหายนะเพราะฉะนั้นเมื่อภัยพิบัติหลังความตายมันมีจริงอัลเลาะห์ตะอาลาจึงส่งบรรดานบีทั้งหลายมาเป็นเสมือนกับเครื่องเตือนภัยถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายเนี่ยครับนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีคุณสมบัตินะครับที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำนะครับคืออัลรอฮ์มานอัลรอฮีมอัลรอฮ์มานเป็นผู้ที่ทรงกรุณาอัลรอฮ์มานเป็นคุณสมบัติที่พระองค์ได้ประทานให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานได้สร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ทั้งคนและสัตว์ได้รับอัลรอฮ์มานจากสุภาลในรูปของอากาศหายใจนะครับและอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยนะครับขอโทษทีไม่ได้มีออกซิเจน 100% นะครับถ้าเป็นออกซิเจนทั้งหมด 100% พวกเราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าออกซิเจนมันเป็นก๊าซติดไฟจุดไม่ขีดขึ้นมาก้านเดียวมันไหม้หมดทั้งโลกแต่อากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับมันประกอบด้วยออกซิเจนแค่ 21% เองไนโตรเจน 78% ที่เหลือก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป็นมีเทนผสมกันนะครับยังหายใจกันอยู่ไหมฮะโอเคถามดูก่อนถ้ายังหายใจอยู่นะครับผมอยากให้พวกเราคิดย้อนหลังกลับไปครั้งแรกที่เราร้องอูแวเวลาเราคลอดออกมาหมอจะทำให้เราร้องอูแวถ้าเราไม่ร้องเพราะก่อนที่เราจะได้กินนมเราจะต้องหายใจเราจะหายใจไม่ได้เลยถ้าปอดไม่ทำงานปอดจะทำงานก็แต่เมื่อเราร้องเพราะฉะนั้นถ้าคลอดออกมาแล้วเรายังไม่ร้องหมอจะไม่สบายใจถ้าเราร้องมาตามธรรมชาติเราเกิดมาเราร้องหมอบอกว่าเรารอดแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ร้องแวะหมอจะทำให้เราร้องเพื่อให้ปอดเนี่ยทำงานแล้วก็ได้อาการหายใจนะครับทีนี้อยากให้พวกเราคิดว่าขณะนี้เมื่อกี้ทุกคนบอกว่ายังหายใจกันอยู่ให้คิดย้อนไปครับตอนที่เราร้องอูแวมานะครับจนถึงณขณะเนี้ยที่เราหายใจกันอยู่เนี่ยสิ้นเดือนเคยมีบินมาเรียกเก็บค่าอากาศหายใจไหมไม่มีนะครับแต่พอเข้าห้อง ICU ปังงาบมานะครับพยาบาลเอาถังออกซิเจนมาให้เราหายใจเพื่อที่จะช่วยเราให้รอดชีวิตออกจากโรงพยาบาลไปเวลาจะออกโรงพยาบาลเนี่ยเขาคิดสตังค์นะถังเท่าไหร่ทราบไหมฮะทราบไหมอยากจะรู้ไหมไปเข้า ICU ดูแล้วเราจะรู้ทันทีแล้วโอ้โหเราหายใจมาตลอดตั้งแต่ร้องอูแวไม่มีใครส่งบินมาเก็บสตังค์แบบเข้าโรงพยาบาล
ออกซิเจนไปอยู่ในถังมันเก็บสตางค์เราแล้วนะครับนี่คือความกรุณาหรืออัลเลาะห์มาที่อัลเลาะห์ทรงให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งคนและก็สัตว์นะครับมนุษย์เราได้อากาศหายใจเช่นกันและมนุษย์บางคนไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าด้วยไม่ได้ศรัทธาในอัลเลาะห์เลยบางคนทรยศต่ออัลเลาะห์อีกต่อต้านอัลเลาะห์ด้วยซ้ําไปแต่อัลเลาะห์ให้อากาศหายใจหลายคนสงสัยทําไมอัลเลาะห์ให้มันหายใจล่ะบางคนได้ดีกว่าคนที่ศรัทธาอีกด้วยซ้ําไปคนดุนยานี้นะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมอัลเลาะห์ถึงได้ให้อย่างนี้อัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมนี่ไม่ศรัทธาแล้วทําไมพระองค์ยังให้ล่ะฉันศรัทธาทําไมพระองค์ไม่ให้ฉันร่ํารวยพระองค์แสดงอัลเลาะห์มานนะครับให้แก่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ว่าจะศรัทธาไม่ศรัทธาพระองค์ก็แล้วแต่นะครับให้ได้ตระหนักว่าเมื่อฉันให้ขนาดนี้แล้วจะขอบคุณฉันไหมจะกตัญญูต่อฉันไหมนะครับนอกอาจหายใจแล้วพระองค์ให้สติปัญญาให้เสรีภาพในการจะเลือกแล้วเนี่ยนะครับจะขอบคุณจะกตัญญูต่อฉันไหมให้สิทธิ์ถ้าหากว่าใครกตัญญูต่อพระองค์ก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระองค์นั่นคือผู้ที่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ทุกครั้งที่ได้รับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์และการขอบคุณที่ดีที่สุดที่เราทรงโปรดปรานก็คือการละหมาดเพราะนั้นผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ที่กตัญญูใช่ไหมครับคราวนี้นี่คืออัลเลาะห์มานพระองค์ให้ไม่เลือกแต่อัลเลาะห์ฮีมนั้นพระองค์เลือกให้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาในพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่ได้รับการตอบแทนแล้วจะศรัทธาทำไมฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องมีรางวัลตอบแทนสำหรับผู้ศรัทธานะครับดังนั้นอัลรอฮีมคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ทรงจะประทานให้แก่ผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกัมภีร์กุรอานหรือว่าในสิ่งที่เรากล่าวบัสมาลาห์และกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในนามของอัลลอฮ์ทรงผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอัลลอฮ์จึงมีลักษณะอัลเลาะห์มานอัลเลาะห์ฮีมและใครที่ได้รับ2อย่างคืออัลเลาะห์มานกับอัลเลาะห์ฮีมนะครับคนผู้นั้นก็ประสบความสำเร็จแล้วคัมภีร์กุรอานทั้งเล่มนะครับ 6,236 อายะห์ถูกประมวลถูกขโมดเอาไว้ความหมายความสำคัญอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อย่างที่ท่านอาจารย์อานัสได้กล่าวไปว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเป็นบทสรุปนะครับของคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มีคำสองคำคืออัรรอฮ์มานกับอัรรอฮีมอยู่ถ้าใครได้รับอัรรอฮ์มานอัรรอฮีมคนนั้นก็ประสบความสำเร็จและคัมภีร์กุรอานทั้งเล่มนะครับก็คืออัรรอฮ์มานกับอัรรอฮีมครับบทสรุปอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อัลเลาะห์จึงได้ประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีคนอื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ซูเราะห์ฟาติฮะห์แบบเต็มนะครับนบีคนก่อนๆอาจจะได้ดูอาบางอย่างอย่างเช่นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดที่ไปเข้าใกล้ต้นไม้ที่พระองค์ได้ทรงห้ามก็เกิดความสำนึกผิดพอสำนึกผิดแล้วไม่รู้จะขอดูอาอภัยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อย่างไรอัลเลาะห์จึงได้สอนให้นะครับเพราะอาดัมไม่รู้นะครับอัลเลาะห์ได้สอนว่าถ้าสำนึกผิดให้กล่าวอย่างนี้สิร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซนาวะอิลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันมินัลคอซิรีนนี่เป็นดุอาที่อัลเลาะห์ได้สอนให้แก่นบีอาดัมโอ้พระบานของเราแท้จริงเราเนี่ยอัลลอฮ์กับตัวเองนะครับคือเราให้ต้นไม้ตั้งเยอะแยะแล้วนะครับแล้วบอกว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้กินจากต้นไม้ต้นอื่นก็กินได้เยอะแยะแต่ว่าเอาตัวมาวางไว้ผิดที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์เข้าใกล้ต้นไม้ต้นที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามไว้ก็คือการวางตัวผิดที่เป็นการอธรรมต่อตัวเองซอลัมนาอันฟุสนาเราเนี่ยซอลิมกับตัวเราเองวัยลัมตักฟิรลานาหากพระองค์ไม่ได้ทรงให้อภัยแก่เรานะครับแล้วนะผู้นั้นมีเราคาซีนเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนคือขาดทุนในโลกหน้าจะต้องถูกลงโทษแน่นอนขออภัยในการสำนึกผิดนะครับสอนให้ดังนั้นนบีทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีดุอาที่เราได้ประทานให้นะครับแต่ว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์
อัลเลาะห์ประทานให้เต็มเลยนะครับเต็มซูเราะห์เลยและซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์แรกที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราก็เรียนรู้กันมานะครับว่า5อายะห์แรกที่อัลเลาะห์ประทานลงมาก็คืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละคอละกัลอินซานะมินอะลัมอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลละซีอัลลามะบิลกะลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะละ5อายะห์แต่ยังไม่ครบซูเราะห์แต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นในการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นเวลาจะขออะไรต่ออัลเลาะห์เราเริ่มต้นด้วยซูเราะห์ฟาติฮะห์และซูเราะห์เนี่ยนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราต้องอ่านทบทวนในการศอลาห์ของเราในการละหมาดคําว่าศอลาห์เป็นภาษาอาหรับที่เรียกกันว่าละหมาดเนี่ยนะครับศอลาห์เนี่ยมี3ความหมายความหมายที่1คือการแสดงความเคารพสักการะที่เราทำโดยการยืนการโค้งการกราบซึ่งเป็นท่ามาตรฐานของมนุษย์นะครับที่แสดงความเคารพถ้าว่าเราให้ความเคารพประธานในที่ประชุมเข้ามาในที่ประชุมเราก็ยืนขึ้นถ้าเราเคารพมากกว่านั้นเราก็โค้งสูงสุดที่เราจะทำได้นะครับก็คือการก้มกราบซึ่งสงวนเอาไว้สำหรับเราเท่านั้นเรากราบสิ่งอื่นไม่ได้นะครับความหมายที่สองของคำว่าศอลาห์ก็คือการสรรเสริญหมายถึงสรรเสริญอัลลอฮ์เราถึงได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระผู้บริหารสากลโลกอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาบานีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกิยอมิดดีนผู้เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนอิยากะนะบูดูวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะองค์เท่านั้นที่เราเคารพภักดีเฉพาะองค์นั้นที่เราขอความช่วยเหลือ4อายะห์แรกเนี่ยนะครับเราขออัลเลาะห์สรรเสริญต่อศอลาห์นะครับนี่เป็นความหมายที่สองคำว่าศอลาห์ความหมายที่สามแปลว่าการขอดุอาวิงวอนขอพรเราขออะไรไม่มีมุสลิมคนไหนนะครับไปมัสยิดแล้วไปขอหวยไม่มีนะครับเชื่อผมได้เลยนะครับเมื่อเราละหมาดเราขอนี่ครับอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราซิรอตัลลดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาทั้งหลายคือบรรดานบีทั้งหลายแล้วทางของบรรดานบีเนี่ยไปไหนไปสวรรค์ทั้งนั้นกอยริลมักดูบีอาลัยฮิมวะลัดดอลลีนนะครับไม่ใช่ทางของที่ผู้ที่พระองค์ทรงคริ้วคือพวกที่ทรยศต่อพระองค์ฆ่าบรรดานบีนะครับคือพวกยะฮูดีแล้วก็วะลัดดอลลีนผู้ที่หลงผิดก็คือผู้ที่ตั้งพระเยซูเป็นลูกพระเจ้าบ้างเป็นพระเจ้าบ้างเป็นผู้ที่หลงผิดขอพระองค์อย่าให้เราอยู่ในหนทางเหล่านี้เราขอสิ่งเหล่านี้อิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมแล้วพอเรากล่าวเสร็จนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เรากล่าวว่าอามีนอามีนแปลว่าขอเราทรงรับสิ่งที่เราวิงวอนเมื่อเรากล่าวซูเราะห์ฟาติฮะห์เราขออะไรอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเราดูซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกประทานมาในนครมักกะห์ไม่เกินปีที่3ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานมาในเมืองมะดีนะห์นะครับห่างกันประมาณสัก12ปีแต่บทคัมภีร์กุรอานถูกรวบรวมเป็นเล่มซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ถูกประทานในนครมักกะห์ถูกจับเอามาไว้ต่อจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่เป็นเรื่องความมหัศจรรย์ในคัมภีร์กุรอานไม่เหมือนหนังสือทั่วไปซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกประทานมาครบซูเราะห์นะครับหลังจากนั้นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานมามะดีนะห์ห่างกัน12ปีเอามาบรรจบกันแต่เมื่อเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อย่างรู้ความหมายอย่างพิจารณารอบคอบอย่างใคร่ควรเราจะพบว่าอ๋ออัลเลาะห์รับดุอาของเราเมื่อเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แล้วเรากล่าวอาเมนขออัลเลาะห์จะทรงรับดุอาเราเพราะอะไรครับเพราะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคำว่าอัลลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนั้นไงลารอยบะฟีไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นนะครับฮุดัลลิลมุตตะกีนฮุดัลก็คือเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงเห็นไหมอัลลอฮ์ตอบรับดุอาเราไหมครับว่าอะไรไหมครับว่าอัลลอฮ์ได้ประทาน
ทางนำที่เราขอแล้วในรูปของคัมภีร์กุรอานปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าเมื่อเราได้รับทางนำแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตามหรือไม่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรตรงนี้จึงต้องมีการขยายนะครับเพราะคัมภีร์กุรอานหากจะเปรียบก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญกว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี2540ได้บัญญัติเอาไว้ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาที่ให้ทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรมแค่นี้แต่ไม่รู้จะจัดการศึกษาอย่างไรที่ทำให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามที่ธรรมนูญกำหนดไว้จึงต้องมีพระราชบัญญัติเรื่องการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายลูกอธิบายความเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่มาอธิบายขยายความแล้วเนี่ยเราคงจะทำอะไรไม่ถูกนะครับนบีก่อนหน้านี้ได้รับคัมภีร์แล้วก็นบีก็เมื่อรับคัมภีร์มาแล้วก็มีหน้าที่ต้องเป็นเมสเซนเจอร์นำไปบอกและไม่มีสิทธิ์จะไปเอาดาบที่คอเอาปืนจ่อหัวให้เขาเชื่อเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญาให้เสรีภาพในการเลือกปฏิบัติแก่มนุษย์อยู่แล้วนบีทำหน้าที่ในการบอกอันนี้คัมภีร์ในสมัยก่อนเนี่ยมันถูกจารึกเอาไว้ที่ไหนมันถูกจารึกเอาไว้บนแผ่นหนังแผ่นไม้แผ่นกระดูกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถจะผุพังเน่าเปื่อยสูญสลายได้ง่ายนะครับมันก็สูญหายไปตามกาลเวลาขณะที่นบีคนใดได้รับคัมภีร์นบีก็ใช้คัมภีร์ที่ได้รับเนี่ยเป็นเหมือนกับกฎหมายสำหรับในการอ้างอิงในการสั่งสอนนะครับนบีคนหนึ่งจากไปคัมภีร์ยังอยู่นบีคนต่อมาก็จะใช้คัมภีร์นั้นน่ะในการอ้างอิงแต่ว่าวัสดุที่บันทึกเนี่ยมันไม่ได้อยู่นานนะครับมีนบีมาใช้ 3-4 คนนะครับมีคนจดจำบ้างแต่ว่าคัมภีร์มันก็สูญหายหรือไม่ก็ตัวอักษรลบเลือนไปนะครับแล้วก็มีการจำผิดจำถูกบิดเบือนกันไปถ้าหากว่าคู่มือการใช้ชีวิตแผนที่การใช้ชีวิตมันสูญหายหรือมันถูกบิดเบือนไปมนุษย์ก็หลงทางเข้าโรคเข้าคงลงเหวแล้วก็ทรงเมตตาประทานคัมภีร์เล่มใหม่มาให้เรื่อยๆแล้วก็ให้นบีเนี่ยปฏิบัติเป็นแบบอย่างเพียงแต่หากเราพบเราศึกษาในคัมภีร์กุรอานเราจะพบนะครับร่องรอยการปฏิบัติศาสนกิจร่องรอยปฏิบัติร่องรอยเรื่องของความศรัทธาอยู่ในทุกคัมภีร์ทุกคัมภีร์นะครับสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับคัมภีร์ทุกเล่มสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไปศึกษาดูได้เลยนะครับแล้วก็นบีเองก็จะมาบอกวิธีการปฏิบัติอย่างเช่นในคัมภีร์ไบเบิลสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและอย่าทำรูปเคารพใดๆมาสักการะบูชากล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับและนบีมูซาซึ่งรับคัมภีร์เตารอดมานะครับก็ยืนยันในเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าพอนบีมูซาไม่อยู่เอาแล้วยังไม่ต้องนบีมูซาไม่อยู่หรือไม่มีชีวิตหรือตายจากไปแค่นำพวกบนีอิสราเอลมาเนี่ยนะครับออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงมายังไม่ทันไหลพวกบนีอิสราเอลมันลบแล้วนบีมูซาขอให้ทำรูปเทวรูปขึ้นมาเหมือนกับชาวอียิปต์เคารพสักการะมาแล้วนี่คือสภาพของคนในสมัยของนบีก่อนหน้านี้นะครับนบีมูซาก็ไม่ไหวกับคนพวกนี้หลังจากทำนบีมูซาแล้วคัมภีร์เตารอตก็สูญหายไปนะครับอัลลอฮ์จึงส่งคัมภีร์ซะบูรมาให้กับนบีดาวูดกับนบีสุไลมานหลังจากนบีดาวูดนบีสุไลมานแล้วอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายนะครับคัมภีร์ก็สูญหายไปอีกหรือคนที่จดจำเอาไว้นะครับก็มีการรวบรวมกันพอรวบรวมขึ้นมาก็เอาจากคนนู้นเอาจากคนนี้มันก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาจนคัมภีร์หนาเติบนบีคนนั้นเป็นลูกหลานคนนั้นคนนี้มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับจนคัมภีร์หนาเติบขึ้นมาหลังจากสมัยของนบีดาวูดนบีสุไลมานนะครับอัลลอฮ์จึงประทานคัมภีร์ยื่นให้กับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับและในคัมภีร์เหล่านี้เราจะพบร่องรอยการปฏิบัติศาสนกิจของบรรดานบีทั้งหลายคัมภีร์ทุกเล่มนะครับนอกจาก
ย้ำเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วยังได้บอกวิธีการละหมาดการจ่ายซะกาตเอาไว้ด้วยนะครับมีอยู่ในทุกคัมภีร์ก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นบัญญัติของศาสนาเรื่องการถือสินอดนี้ก็เหมือนกันนะครับเราได้พบว่านบีอีสาอะลัยฮิสสลามพระเยซูก่อนที่จะเข้าไปในวิหารเพื่อทำการอธิษฐานนมัสการพระผู้เป็นเจ้าท่านล้างเท้าล้างมือและเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วเวลาท่านนมัสการอธิษฐานพระเจ้าเราก็พบนะครับบางตอนพระเยซูทรงยกมือขึ้นสูงและบางครั้งเราพบว่าพระเยซูพลบซบหน้าลงไปบนผืนดินซบคำว่าซบเรานึกถึงภาพว่าเราซบอกซบแก้มเอาแก้มไปซบแต่ความจริงแล้วมันคือการกราบแต่มันมีการแปลเป็นกลายเป็นการซบลงไปและในระหว่างการยกมือระหว่างการซบลงไปเนี่ยนะครับซบหน้าลงไปบนผืนแผ่นดินคือสุญูดเนี่ยอ่านอะไรไม่มีแล้วร่องรอยไม่มีเหลืออยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนจึงไม่ได้นมัสการตามแบบอย่างของนบีมูซานบีอีสาอะลัยฮิสสลามทุกวันนี้เขาจึงไม่นั่นกันเนี่ยยิ่งวิสาเจริญก้าวหน้าเขานับถือวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาและนับถือนักวิทยาศาสตร์เป็นเหมือนกับนบีถ้านักวิทยาศาสตร์บอกอะไรแม้กระทั่งว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงคนตะวันตกที่มีความเจริญก้าวหน้าออกจากศาสนาเขาก็พร้อมจะเชื่อว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับเรื่องของการบริจาคเขายังมีอยู่ทุกวันนี้นะครับซะกาตของเขาเนี่ย 10% นะครับและเราพบในคัมภีร์กุรอานว่านบีอีสาอิสลามเนี่ยกล่าวไว้ว่าฉันถูกส่งมาในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ให้ดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อพ่อแม่นี่คือคำสั่งที่มีในคัมภีร์กุรอานนบีอีสามากล่าวย้ำเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกหลานของพวกบรรดาอิสราเอลนะครับก็จะต้องจ่ายซะกาตเหมือนกันร่องรอยการจ่ายซะกาตมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าจะชายทุกคนจะต้องจ่ายเงิน3เชเคลซึ่งเป็นสกุลเงินของชาวยิวเขานะทุก3ปีนะครับเงินทั้งหมดของเขาเนี่ยนะครับรวบรวมได้จะต้องส่งให้วิหารที่กรุงเยรูซาเล็มครึ่งหนึ่งของซะกาตที่รวบรวมมาจากชาวยิวจะต้องเป็นของนักบวชชาวยิวครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ในการต้อนรับผู้ที่มาแสวงบุญณกรุงเยรูซาเล็มนะครับอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงดูเด็กกำพร้าแม่ไม้ซึ่งน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดานักบวชที่ได้รับเอาไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของซะกาตทั้งหมดนี่มันมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการถือศีลอดเราก็พบเหมือนกันนะครับว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อไปรับคัมภีร์เตารอตท่านถือศีลอด30วันแล้วก็ต่ออีก10วันเป็น40วันทำไมต้องถือศีลอดตอนที่ขึ้นไปรับคัมภีร์เตารอตคัมภีร์เตารอตเป็นวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเสมือนกับน้ำทิพย์จากฟากฟ้าที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าตัวท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหากเป็นแก้วที่มัวเคอะนะครับถ้าน้ำทิพย์มันลงไปในแก้วที่ขุ่นมัวหรือเคอะนะครับผู้คนเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าดื่มกินเพราะว่าแก้วมันสกปรกแก้วไม่สะอาดเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามถือศีลอด40วันเป็นการขัดเกลาจิตวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเพื่อให้ตัวท่านเป็นเหมือนแก้วที่ใสสะอาดเหมือนกับคริสตัลรองรับน้ำทิพย์จากฟากฟ้านะครับเมื่อลงมาแล้วนบีมูซาก็สั่งให้สาวกของท่านผู้ติดตามท่านถือศีลอด40วันเราพบเหมือนกันนะครับแต่การถือศีลอดของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านถือยาว24ชั่วโมงนะครับพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท่านละศีลอดพอหลังจากนั้นแล้วท่านก็ถือศีลอดต่อเป็นอย่างนี้40วันการถือศีลอดของท่านเนี่ย
ก็ทำให้พวกลูกหลานอิสราเอลไม่สามารถจะถืออย่างท่านได้เพราะว่าเวลาถือศีลอดเนี่ยถือในช่วงฤดูร้อนและใช้ปฏิทินทางสุริยคติเพราะนั้นถ้าหากว่าถือศีลอดในเดือนที่เป็นฤดูร้อนปีถัดไปก็เป็นฤดูร้อนและฤดูร้อนกลางทะเลทรายทุกคนก็คงจะรู้เพราะฉะนั้นพวกบรรดาอิสราเอลก็เลยไม่มีการถือศีลอดละทิ้งไปมีบางคนอาจจะปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่น้อยคนเพราะนั้นการถือศีลอดจาก40วันก็เหลือเพียงวันเดียววันซึ่งพวกชาวบรรดาอิสราเอลนะครับเขาถือว่าเป็นวันที่นบีอีซาได้รับคัมภีร์เตารอตจากสวาลาตรงกับวันที่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากนบีมูซาอิสลามพาเขารอดออกมาจากการกดขี่ความเป็นทาสในอียิปต์ได้เขาถือเพียงวันเดียวและก็หลังจากสมัยของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับพวกบรรดาอิสราเอลก็ยังถืออย่างนี้อยู่และหลังจากนบีอีซา70ปีกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายโดยพวกโรมันก็พวกบรรดาอิสราเอลก็อพยพหลบหนีกันไปนะครับบางคนก็ไปอยู่ยุโรปบางคนก็ไปอยู่ตะวันตกของรัสเซียแต่มี3เผ่าอพยพมาอยู่ชานเมืองยัสริบหรือว่าชานเมืองมะดีนะห์และก็พวกเราเนี่ยก็ถือศีลอดตามที่เขาปฏิบัติกันและท่านนบีมูซาเนี่ยไปเห็นพวกบรรดาอิสราเอลถือศีลอดและท่านนบีมูซาท่านนบีมูซารู้นะครับว่านบีมูซาเนี่ยเป็นนบีรุ่นพี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราถือศีลอดตามสาวกของนบีมูซาเพราะนบีมูซาเป็นนบีของสุลาตอนนั้นเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนยังไม่มีมาเพราะนั้นท่านนบีมูซาซัมก็บอกกับบรรดาสาวกท่านว่าให้เราถือศีลอดตามแบบพวกบนีอิสราเอลนะครับเพราะนั้นเมื่อนบีมูซาซัมมาครับท่านรู้ว่าถ้าพวกบนีอิสราเอลถือศีลอดแบบนี้ถือไม่ไหวนะครับเพราะนั้นท่านก็ได้รับคำบัญชาสุลาให้มีการปฏิรูปการถือศีลอดนะครับเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเรื่องการสัตกาศมีการปฏิรูปในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้มุสลิมทุกคนสามารถปฏิบัติได้นะครับเช่นเรื่องการถือศีลอดมาก่อนหน้านี้นะครับพวกผู้ชายเท่านั้นที่ถือผู้หญิงไม่ต้องถือแต่ถ้าหากว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทำไมไม่ให้ผู้หญิงเขาถือล่ะก็เลยให้มีการถือศีลอดในหมู่ผู้หญิงนี่เป็นการปฏิรูปและเด็กบางคนที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะต้องถือศีลอดด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อให้เด็กสามารถจะถือศีลอดฝึกให้มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าการถือศีลอดต้องเอื้ออำนวยให้ทุกคนปฏิบัติได้จากการถือ24ชั่วโมงทั้งวันจึงถูกย่อลงมาให้เหลือเพียงตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าส่วนกลางคืนก็ใช้ชีวิตตามปกติและเดือนแห่งการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็จะใช้ปฏิทินจันทรคติไม่จำกัดอยู่เฉพาะเดือนหนึ่งเดือนใดถ้าว่าเป็นปฏิทินสุนทรคติหากเดือนรอมฎอนตรงกับเดือนเมษาซึ่งเป็นหน้าร้อนในขณะเนี้ยการถือศีลอดมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีพอเดือนเมษายนหรือเดือนรอมฎอนมาทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหเดือนแห่งการทรมานมาแล้วไม่อยากจะถือศีลอดแต่การถือศีลอดใช้ไปทิฏฐิคติมันจะร่นเข้ามาเรื่อยๆปีละ10วัน10วัน10วันเพราะนั้นนะครับใครที่ได้ถือศีลอดประมาณสัก30ปีก็จะได้ถือศีลอดในทุกฤดูกาลนี่เป็นการปฏิรูปนะครับการถือศีลอดโดยท่านนบีมูซานะครับภายใต้อนุมัติของสุลาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความดีงามในชีวิตนะครับทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะไม่ได้รับเลยถ้าหากว่าเราไม่มีท่านนบีมูซาอิสลามและนบีมูซาเนี่ยนะครับทำไมอัลเลาะห์จึงเลือกขึ้นมาให้ทำหน้าที่ในการเป็นรอซูลนำสารของพระองค์โดยที่ท่านนบีมูซาเนี่ยเมื่อเทียบกับนบีคนเดิมก่อนแล้วเนี่ยสู้กันไม่ได้เลยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับการเลี้ยงดูในวังของฟาโรห์รู้วิทยาการต่างๆหมดเท่าที่ฟาโรห์เนี่ยรู้แล้วก็ยุคของฟาโรห์เราก็รู้ใช่ไหมฮะว่า
ขาสร้างพีระมิดกันแล้วอ่ะดังนั้นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจะต้องมีความรู้ความสามารถเรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องเคมีในการทำมัมมี่นบีมูซาเนี่ยรู้แต่ถ้านบีมูซาอะลัยฮิสสลามอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อ่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์เลือกขึ้นไปให้ทำภารกิจที่คนก่อนหน้านี้คือพวกบันีอิสราเอลพยายามจะทำแต่ไม่ประสบความสำเร็จภารกิจอะไรชาวบันีอิสราเอลแตกออกเป็นสองพวกก็คือชาวยิวกับชาวคริสเตียนตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ในแผ่นดินอาหรับเกิดในแผ่นดินอาหรับเนี่ยก่อนหน้าท่านจะเกิดเนี่ยชาวยิวกับชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ในแผ่นดินอาหรับอยู่แล้วชาวยิวอาศัยอยู่ในชานเมืองยัฟริบหรือชานเมืองมะดีนะห์มี3เผ่าบะนูนะดีรบะนูกุรัยซะบะนูกัยนูกอคนเหล่านี้มีคัมภีร์อยู่และพยายามจะเชิญชวนชาวอาหรับเพื่อแปลคัมภีร์ของตัวเองเป็นภาษาอาหรับให้ชาวอาหรับอ่านเพื่อจะเชิญชวนชาวอาหรับให้มาศรัทธาในพระเจ้าตามความเชื่อของพวกเขาไปทางตอนใต้ที่แคว้นนัจรอนเหนือประเทศเยเมนขึ้นมามีชุมชนชาวคริสเตียนอยู่และชุมชนชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับก็พยายามมีมิชชันนารีพยายามจะเผยแพร่สั่งสอนให้พวกชาวอาหรับหันมานับถือศาสนาคริสต์หันมาเชื่อว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าและชุมชนชาวนัจรอนในคาบสมุทรอาหรับนะครับได้รับการอุปถัมภ์จากตัวแทนอาณาจักรโรมันนะครับในอาณาจักรอักซุมหรือประเทศอาบิสเนียเราอาจจะรู้จักว่าฮาบาชาหรือประเทศอาบิสเนียแต่ความจริงแล้วกษัตริย์เนกุสเนี่ยนะครับปกครองอาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมเนี่ยมันกินดินแดนประเทศเอธิโอเปียแล้วก็เอริเทรียในปัจจุบันนะครับกษัตริย์ฮับบาชาเนี่ยนะครับหรืออาณาจักรอักซุมเนี่ยคอยให้การสนับสนุนในความอุปถัมภ์นะครับชาวคริสเตียนเมื่อชาวคริสเตียนถูกรังแกเราคงจะจำได้นะครับชาวคริสเตียนไปหาเนกุสและเนกุสก็ทำเรื่องส่งไปถึงกษัตริย์โรมันกษัตริย์โรมันส่งกองทัพเรือมาแล้วก็กษัตริย์เนกุสให้แม่ทัพ2คนคืออับราฮัมกับอารยะข้ามทะเลมาช่วยพวกคริสเตียนปราบคนที่รังแกชาวคริสเตียนในทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนพยายามจะเรียกร้องเชิญชวนดึงชาวอาหรับให้มานับถือศาสนาของตัวเองใช้ทรัพยากรมากมายนะครับมีมิชชันนารีมีคนรู้หนังสือแต่ไม่ประสบความสำเร็จทำกันมาเป็นไม่ใช่แค่100ปี200ปีทำกันมา 4-500 ปีนับตั้งแต่เขาอพยพมาพ.ศ.70อ่ะพูดง่ายๆมาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับแต่ไม่ประสบความสำเร็จนบีดาวูดนบีสุไลมานมีความรู้มากกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกครองอาณาจักรมีกองทัพอีแสนยานุภาพนะครับนบีดาวูดนี่อัลเลาะห์ให้เหล็กอ่อนในมือนบีสุไลมานนี่นะครับเป็นผู้นำกองทัพที่ประกอบด้วยทั้งนกทั้งยินทั้งสัตว์ทั้งหลายมีกองทัพกรีกไก่แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากไม่มีการศึกษาไม่มีอาวุธเลยนะครับแต่ท่านมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คืออัลอามีนซึ่งชาวมักกะฮ์ให้แก่ท่านเองท่านไม่ได้ร้องขอใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทุกคนรู้ชาวยิวก็รู้ชาวคริสเตียนก็รู้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงได้มอบภารกิจการนำอิสลามเนี่ยนะครับมาให้กับท่านนบีทำเมื่อตอนท่านอายุ40ปีและให้เวลาจำกัดเพียงแค่23ปีเท่านั้นในขณะที่คนอื่นทำกันมาเป็นหลายร้อยปีไม่ประสบความสำเร็จแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาเพียง23ปีเท่านั้นประสบความสำเร็จและความสำเร็จนี้เองที่ทำให้นักการตะวันตกเนี่ยนะครับตั้งให้ท่านนบีมูฮัมมัดเป็นเหมือนกับมหาบุรุษอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเทียบกับมหาบุรุษต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์เขาจัดลำดับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอเล็กซานเดอร์เหมาเจ๋อตุงเลนินนะครับคงชื่อศาสดาต่างๆเข้ามาดูผลงานแล้วเขามอบตำแหน่งมหาบุรุษอันดับหนึ่งผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปี
ครับเพราะนั้นเมื่อท่านมีเวลาจำกัดเพียง23ปีนะครับอัลเลาะห์มอบหน้าที่ให้ท่านโดยที่ท่านไม่รู้เลยลองคิดดูถ้าเรานั่งอยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วเสร็จแล้วก็เราได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาแน่นอนครับเราตกใจแน่ๆท่านอยู่ในถ้ำฮิรอจู่ๆมีเสียงนะครับอิกรอแล้วก็ยังถูกรัดด้วยถ้าเป็นเราอ่ะนะครับหันไปดูเอ้าไม่มีใครนี่สามีก็มาอยู่จะมากอดเราอย่างนี้นะครับโดนกอดแน่นเข้าไปแล้วอิกรอจงอ่านสองสามครั้งไม่อ่านก็โดนรัดมาจะให้อ่านอะไรอ่ะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จะให้อ่านอะไรอ่ะนะครับจนกระทั่งเขาบอกว่าอิกรอบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีมกัลลัลกัลอินซานอะมินอะลัมบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีคำสั่งอะไรเลยทั้งสิ้นจะให้ทำอะไรก็ไม่บอกจู่ๆก็มาบอกว่าจงอ่านด้วยพระนามของพระบาลของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างสู่เจ้าจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วอะไรอ่ะนะครับตกใจเลยครับวิ่งลงจากถ้ำฮิรอไปหาภรรยานะครับภรรยาก็ปลอบว่าท่านเป็นคนดีปฏิบัติต่อญาติด้วยดีช่วยเหลือคนยากคนจนไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นอะไรหรอกนะครับท่านนบีก็ได้รับการผ่อนคลายจากการปลอบของภรรยาอันนี้สอนให้เราได้รู้นะครับว่าความสำเร็จของผู้ชายมักจะมีแต่ต้องมีนะครับผู้หญิงคือเป็นภรรยาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างข้างเสมอไม่มีผู้ชายคนไหนทำงานประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มีผู้หญิงอยู่เคียงข้างเพราะผู้ชายกับผู้หญิงถูกสร้างมาเคียงคู่กันต้องอยู่ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ค่อยๆบอกท่านรู้สึกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อะแต่ว่าเราต้องใช้ให้ทำเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าจะต้องทำอะไรหากเราไปอ่านในสุรมุซัมมิลมุดัฟฟิรเราจะพบนะครับว่าเราค่อยบอกว่าเจ้าผู้อยู่ในผู้ผ้าคลุมกลายอยู่ในผ้าห่มลุกขึ้นแล้วก็จงละหมาดในตอนกลางคืนหลังจากเที่ยงคืนเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เพราะเราจะประทานคัมภีร์กุรอานลงมาบอกเหมือนกับบทละครเป็นสคริปต์ให้นบีเนี่ยทำตามนะครับหลังจากนั้นก็บอกให้ทำเสื้อผ้าของตัวเองให้สะอาดรักษาเสื้อผ้าของตัวเองให้สะอาดแล้วก็ออกประกาศความยิ่งใหญ่ของสุบาลาและจงอย่าทำคุณเพื่อที่จะเอารางวัลตอบแทนเล็กน้อยบนหน้าดุนยานี้นี่เป็นคำสั่งที่มีอยู่ในสุเราะห์อัลมุซัมมิลและก็อัลมุดัสซิรนะครับท่านนบีถึงได้เพิ่งรู้แล้วไงครับว่าโอ้เราได้รับภารกิจแล้วนี่จะต้องประกาศความยิ่งใหญ่ของสุบาลาอัลลอฮฺจะประทานคัมภีร์กุรอานมาก็ต้องละหมาดตะฮัญญุดนะครับคำจริงเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าตะฮัญญุดยังไม่มีหรอกใช้คำว่ากิยามุลเลลการยืนละหมาดในตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วเพื่อเป็นการฝึกจิตวิญญาณนะครับเพราะเป็นการเอาชนะตัวตนที่ต้องการจะหลับนอนช่วงตีสองตีสามเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังหลับสบายแต่ว่านบีถูกสั่งให้ตื่นขึ้นมาละหมาดเพื่อเอาชนะความต้องการของร่างกายที่ต้องการจะนอนเพื่อฝึกวิญญาณให้เข้มแข็งนะครับเราก็จะประทานคัมภีร์กุรอานลงมาแล้วต้องรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดอย่าเข้าใกล้สิ่งที่เป็นความชั่วช้าละโมกไม่งั้นเดี๋ยวคนจะมานินทาคอรหาได้ว่าโอ้เป็นนบียังมั่วอยู่กับเรื่องชั่วช้าความชั่วช้าละโมกสั่งเป็นตอนๆไปเลยนะครับนบีก็ทำตามนั้นแล้วแต่ละนบีก็ไปหาญาติพี่น้องของตัวเองนะครับเอาคนใกล้ๆในครอบครัวก่อนวิธีการของท่านอัลลอฮ์บอกเป็นสเต็ปสเต็ปหมดเลยเตรียมตัวนะครับรับอายะนะครับไปบอกกับผู้คนก่อนคนแรกที่เข้ารับอิสลามใครก็ภรรยาของท่านนบีครับหลังจากนั้นก็เป็นอบูบักรเพื่อนสนิทที่เชื่อนบีทุกอย่างหลังจากนั้นก็อาลีนะครับคนในบ้านเท่านั้นเลยนะครับหลังจากนั้นก็เซดบินฮาริซะนะครับซึ่งเป็นท่านที่ได้รับการปลดปล่อยของท่านนบีมูซาสั่งไม่เพียงจะท่านจะปลดปล่อยให้เป็นอิสระเท่านั้นนะครับยังประกาศต่อผู้คนทั้งหลายว่าต่อไปนี้เซด
ไม่ใช่บินฮาริซาแล้วแต่เป็นบินมูฮัมมัดฉันรับเขาเป็นลูกบุตรบุญธรรมและธรรมเนียมของอาหรับในเวลานั้นหากใครรับลูกบุญธรรมเข้ามาแล้วลูกบุญธรรมจะมีสถานภาพเหมือนกับลูกในสายเลือดที่มีสิทธิ์รับมรดกเป็นอย่างนั้นเซบินฮาริซานี่ก็เป็นของขวัญที่ท่านหญิงคอเดียให้กับท่านเบลซัมในวันแต่งงานพอให้มาพระเบลซัมปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็รับมาเป็นลูกบุญธรรมเริ่มต้นจะภายในครอบครัวของท่านก่อนแล้วก็มีคนหนึ่งคือผู้ที่เป็นเหมือนกับคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนะครับนั่นคืออุมูไอมันนะครับเริ่มในครอบครัวก่อนอัลเลาะห์สั่งให้ทำอย่างนั้นไปหาเครือญาติก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปขยายออกไปไปสู่พี่ป้าน้าอานะครับซึ่งบางคนก็ต่อต้านท่านบางคนก็เห็นด้วยนะครับท่านก็พยายามจะทำหน้าที่นี้ในนครมักกะนะครับ13ปีทุกคนก็รู้กันดีอยู่แต่ใน13ปีที่อยู่ในนครมักกะเนี่ยท่านก็ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับจนกระทั่งท่านต้องอพยพออกไปจากนครมักกะไปสู่นครมาดีนะเมืองยาซิดแม้จะออกพยพไปแล้วท่านก็ถูกติดตามล้างผลาญนะครับเพื่อจะทำลายให้สิ้นซากไปแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วนะครับเมื่อพระองค์ได้ทรงใช้ให้บ่าวของพระองค์ทำสิ่งใดแล้วในหนทางของพระองค์พระองค์จะคอยเฝ้าดูติดตามให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาท่านอิบนุซามเข้าไปในเมืองยะมาดีนะห์นะครับท่านไปพบสังคมพหุวัฒนธรรมผู้คนที่อยู่ในเมืองมาดีนะห์ครับมันไม่ได้มีแค่ชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นอย่างเดียวมันยังมีชาวยิวด้วยนะครับ3เผ่าซึ่งไม่ใช่ชาวอาหรับและชาวยิวเหล่านี้นะครับก็ทนงในเชื้อชาติว่าตัวเองเป็นลูกหลานของนบียะกูบคือพวกบรรดาอิสราเอลนบียะกูบได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับแล้วพวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยก็ภูมิใจว่าบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยเป็นนบีเยอะแยะและบรรพบุรุษของตัวเองก็ได้รับคำพีเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงเมืองมาดีนะอัลลอฮฺสุลตานต้องการให้ท่านนบีอุสามนอกจากจะไปเชิญชวนผู้คนที่เมืองมาดีนะให้เลิกเคารพสักการะกราบไหว้บูชาลูกปั้นแล้วเนี่ยนะครับยังต้องไปหาพวกบรรดาอิสราเอลด้วยเห็นไหมฮะแต่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าในการเข้าไปหาผู้คนเหล่านี้ในการเผยแพร่หรือเชิญชวนเข้ามาสู่ความศรัทธาเนี่ยสำหรับพวกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วอย่าไปด่าว่าสิ่งที่เขาเคารพสักการะเพราะมันไม่คุ้มกันถ้าเราไปด่าพระเจ้าจอมพรแล้วเขาด่าพระเจ้าจริงของเราเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันอัลลอฮ์ต้องบอกวิธีให้เพราะท่านอิบนุซัมอ่านหนังสือไม่ยอมเขียนหนังสือไม่ได้ไม่รู้เลยนะครับส่วนพวกบรรดาอิสราเอลทำยังไงอัลลอฮ์บอกว่าจงเข้าหาเขาอธิบายเขาด้วยวิธีการที่มีเหตุผลบิลฮิกมะห์วัลฮาสนะห์ด้วยวิทยาปัญญาและด้วยวิธีการที่ดีกว่าเพราะพวกเขามีความรู้อย่าไปใช้กริยาหยาบกระด้างกับเขาเพราะพวกเขามีความทนงในสายเลือดในบรรพบุรุษที่มีนบีมากมายและบรรพบุรุษของเขาได้รับคำพีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนพวกนี้อย่าทะเลาะทะล่าเข้าไปต้องเหนือกว่านั่นเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องประทานเรื่องราวของบรรดานบีที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะนบีมูซาอ่านหนังสือไม่ออกเห็นหนังสือไม่ได้พวกยิวบอกว่ามุฮัมมัดเจ้ามาอ้างตัวเป็นนบีและเจ้าไม่รู้หนังสือเนี่ยเจ้าจะเป็นนบีได้ยังไงถ้าจะเป็นนบีอย่างน้อยที่สุดจะต้องร่ำรวยมั่งคั่งมีอำนาจเหมือนกับนบีคนก่อนอย่างเช่นนบีมูซาอย่างเช่นนบีดาวูดนบีสุไลมานแล้วเจ้าอ่านหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้ฐานะยากจนเป็นเด็กกำพร้าจะมาเป็นนบีได้อย่างไรเห็นไหมครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยต้องประทานเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆให้นะครับถ้าพวกยิวถือว่าตัวเองเหนือกว่าเขาคิดว่าตัวเขาเองเหนือกว่านะครับเราก็เลยประทานเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งท่านนบีมูซาไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เราประทานเรื่องราวของนบีอาดัมให้และเรื่องราวของนบีอาดัมเนี่ยนะครับต้องการจะบอกพวก
บันิอิสราเอลว่าหากคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นคิดว่าตัวเองเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกเหนือกว่าคนอื่นแล้วทัศนคติแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากทัศนะของอิบลิสเมื่อตอนที่อัลเลาะห์ได้สั่งให้มันเนี่ยสู้อยู่กับนบีอาดัมและมันไม่ยอมสะดุดมันบอกอัลเลาะห์นะครับเมื่ออัลเลาะห์ถามว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้าไม่ให้สู้อยู่ต่ออาดัมมันบอกว่ามันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินเลือกอะไรมันมีต้นกําเนิดที่สูงกว่าแล้วทำไมจะต้องไปสู้อยู่ต่ออาดัมที่มีต้นกําเนิดมาจากดินต่ำกว่ามันนี่ไงวิธีการเนี่ยนะครับพวกบันิอิสราเอลฟังแล้วเฮ้ยมูฮัมหมัดรู้เรื่องนบีอาดัมได้ไงทุกคนรู้กันดีว่ามูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เฮ้ยแต่มูฮัมหมัดรู้เรื่องนบีอาดัมเซอร์ไพรส์ทีแรกนะครับเพราะเรื่องราวการสร้างนบีอาดัมมีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นภาษาฮีบรูอย่าว่าแต่ภาษาฮีบรูนะครับภาษาอาหรับนบีมูฮัมหมัดก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่แล้วเซอร์ไพรส์แต่พอไปกลับบ้านนะครับไปคิดเรื่องที่นบีมูฮัมหมัดอ่านเรื่องราวของนบีอาดัมเรื่องการสร้างก็ทำให้เจ็บปวดกระดองใจอ๋อนี่มันด่าเรานี่หว่าเอาว่าเราเหมือนกับอิบลิสนี่ไงนี่คือวิธีการนะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดวิธีการที่บิลฮิกมะห์ด้วยวิธีปัญญาด้วยวิธีการที่เหนือกว่าเห็นไหมครับและต้องการที่จะให้พวกคนนี้อิสราเอลได้รู้ว่าสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดได้รับมาคือคัมภีร์กุรอานนั้นไม่ใช่สิ่งที่นบีเขียนขึ้นมาแต่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นหลักฐานว่านี่ไงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าก่อนหน้านี้นบีมูซามีหลักฐานเป็นปาฏิหาริย์เป็นมุอ์ญิซาตคือไม้เท้าทองคำเมื่อยืนยันแล้วนบีมูซามีอะไรอ่ะถูกด่าว่าด้วยครับว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่รู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลอันนี้นะครับก็เป็นหลักฐานยืนยันต้องมีสติปิเคตเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานจึงเป็นปาฏิหาริย์คำว่าอายะห์ในคัมภีร์กุรอานนะครับที่มี 6,236 อายะห์อายะห์นี่ไม่ใช่แปลว่าประโยคนะครับต้องเข้าใจไม่ได้แปลว่าวรรคอายะห์ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับคำว่าอายะห์มีความหมายว่าข้อพิสูจน์หลักฐานสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์จำไว้เลยครับอายะห์ไม่ได้แปลว่าประโยคไม่ได้แปลว่าวรรคแต่แปลว่าข้อพิสูจน์หลักฐานสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์และพหูพจน์ของคำว่าอายะห์เนี่ยก็คืออายาตและคัมภีร์กุรอานเองก็บอกนะครับว่าอายะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานแต่เพียงอย่างเดียวมีอยู่ในฟากฟ้าด้วยและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ด้วยซะนูรฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟาควะฟีอัฟุซฮิมฮัตตายะตะบัยยานะละฮูอินนะฮูอัลฮักเราจะให้พวกเขาได้เห็นอายาตสัญญาณทั้งหลายของเราในฟ้าฟ้าและในตัวของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้ตระหนักว่าคัมภีร์กุรอานนั้นคือสัจธรรมความจริงดังนั้นการศึกษาอายาตของอัลเลาะห์ไม่มีเฉพาะแค่เพียงในคัมภีร์กุรอานแต่เพียงอย่างเดียวเราสามารถอ่านอายาตของอัลเลาะห์ในฟ้าฟ้าซึ่งจะช่วยให้เราเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยอาหรับหลังสมัยนบีจึงมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถเขียนแผนที่ดวงดาวได้อิบนุซีนาไม่ได้เป็นคนอาหรับเป็นชาวอิหร่านมารับอิสลามฉงนสนเทว่าเอ๊ะมีอายะห์ของอัลเลาะห์ในตัวของมนุษย์เหรอก็ศึกษาอายะห์ของอัลเลาะห์ในตัวมนุษย์แล้วก็เขียนตำรับตำราทางการแพทย์เป็นที่อ้างอิงในยุโรปเป็นระยะเวลาประมาณสัก500ปีได้เห็นไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานเป็นสัญญาณเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าอัลเลาะห์มีจริงแล้วก็คัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของสวาลานะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับ
ปาฏิหาริย์เนี่ยมีขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้สาวกของนบีเหล่านั้นเนี่ยได้เกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติตามนะครับเพราะมีบางคนสติปัญญาอาจจะไม่ถึงที่จะเข้าใจแต่พอเห็นปาฏิหาริย์เป็นมุอ์จิซะห์ขึ้นมาก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาและมีความศรัทธาที่มั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมีทุกคนเนี่ยจะต้องมีปาฏิหาริย์หรือมีมุอ์จิซะห์เพื่อเป็นเซอร์ติฟิเคทยืนยันเมื่อเราไปหาหมอนะครับเราไปหาหมอเราเชื่อหมอเพราะอะไรเพราะว่าที่โรงพยาบาลมีใบประกาศนียบัตรใบปริญญาแพทย์ใบปริญญาแพทย์อย่างเดียวก็ยังไม่พอจะต้องมีใบประกอบโรคศิลป์เราถึงจะเชื่อหมอและให้หมอรักษาเราและเราเชื่อฟังหมอยิ่งกว่าเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะครับพ่อแม่บอกให้พักบ้างนะไม่ต้องงานหนักมากนะเราไม่ฟังแต่พอไม่สบายขึ้นมาไปหาหมอหมอสั่งบอกต้องพักนะวันนี้พักได้นะครับมันมีหลักฐานรับรองอยู่นะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับอัลลอฮฺประทานคัมภีร์กุรอานเพื่อเป็นสิ่งยืนยันนะครับเป็นปาฏิหาริย์และนอกจากนี้แล้วนะครับบางครั้งอัลลอฮฺได้ใช้เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเหมือนกับบทเรียนตักเตือนนบีแล้วก็สาวกยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมจะมีเวลาถึง4โมงประมาณ10นาทีโอเคนะครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในครมักกะฮ์ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักจนบรรดาสาวกเนี่ยทนไม่ไหวแล้วอยากจะหลบหนีออกไปจากเมืองมักกะฮ์แต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดยังไม่รับคำบัญชาจากอัสลานะครับบอกว่าต้องอดทนก่อนเรื่องราวของนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามจึงถูกประทานมาทั้งที่นบีมุฮัมมัดไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะครับแต่เรื่องราวของนบีนูฮ์ถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดอ่านให้กับบรรดาสาวกฟังเพื่ออะไรครับเพื่อบอกกับสาวกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจได้ประมาณสัก 7-8 ปีเราถูกกดขี่โหมเหงขนาดนี้หากไปเปรียบเทียบกับนบีนูฮ์แล้วมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะนบีนูฮ์เนี่ยเผยแผ่ต้องใช้เวลา950ปีเพราะเราแค่กี่ปีกันยังไม่ถึง10ปีมันเทียบกันไม่ได้เรื่องราวของนบีเนี่ยนบีเนี่ยถูกประทานลงมานะครับเพื่อปลอบประโลมบรรดามุสลิมที่กำลังท้อแท้และจะหนีขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของนบีนูเนี่ยก็ถูกประทานมาเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องราวของนบีนูที่เล่ากันผิดๆในคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือในคัมภีร์ไบเบิลเพราะอะไรครับเพราะในคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงนบีนูเอาไว้นะครับว่าตอนอยู่บนเรือนะครับก็กินเหล้าเมานอนแผ่สองสลึงผ้าเพื่อเปิดอันนี้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลต้องการจะแก้ไขด้วยเพราะคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันถูกบิดเบือนมาถูกสังคายนาถูกแก้ไขนะครับจนภาพพจน์ของนบีได้รับความเสียหายแล้วถ้าหากว่าคนระดับอย่างนบีเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์ที่เสียหายก็แน่นอนครับคนก็จะหมดความศรัทธาในตัวนบีจึงต้องมีการแก้ไขขณะเดียวกันก็ใช้เรื่องราวของนบีนูที่ถูกประทานมาเนี่ยเปรียบเทียบให้บรรดาสาวกได้รู้ว่านบีนูเนี่ยต้องมีความทนทานขนาดไหนในการปฏิบัติภารกิจเชิญชวนผู้คนในยุคของท่านมาสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์เห็นไหมฮะมันมีเหตุผลของมันถ้าจะอพยพไปตอนนี้อ้าวเรื่องราวนบียูนุสถูกประทานมาแล้วจำได้ไหมนบียูนุสอัลลอฮ์ส่งไปเผยแผ่เชิญชวนให้ผู้คนมาศรัทธาในพระองค์นะครับที่เมืองนิเนเวซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักเผยแผ่อยู่หลายปีผู้คนก็ดื้อด้านอิจฉาระอาใจแล้วนะครับนบียูนุสก็บอกไม่ไหวแล้วครับออกจากเมืองละทิ้งหน้าที่หนีลงมาต่างประเทศเลบานอนจะลงเรือไปนะครับพอลงเรือไปปรากฏว่าเจอคลื่นลมนบียูนุสถูกโยนลงมาทะเลแล้วก็ปากก็กืดกินเข้าไปเป็นเรื่องเล่านะครับในคัมภีร์กุรอานเพื่อบอกกับบรรดามุสลิมว่าถ้าจะอพยพออกจากมักกะฮ์ในตอนนี้เดี๋ยวจะเจอเรื่องแบบนบียูนุสจะเอามั้ยมันมีเหตุผลของมันนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานมันมีเหตุผลของมันนะครับฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมักกะฮ์เนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องละหมาดเรื่องถือบวชเรื่องของการจ่ายซะกาตเรื่องปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้พูดเลยพูดแต่เรื่องหลักศรัทธาในอัลลอฮ์
หลักศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายเรื่องของการลงโทษคนที่เคยดื้อด้านต่อพระองค์ในสมัยต่างๆเมื่อพระองค์ส่งนบีมามีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นนะครับจนกระทั่งทุกคนได้รับการหล่อหลอมความศรัทธาอย่างมั่นคงนะครับเพราะว่าทนต่อการถูกกดขี่ข่มเหงมาได้เมื่ออพยพไปยังเมืองมาดีนะจิตใจพร้อมแล้วนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เสาเข็มของอิสลามนะครับคือความศรัทธาเนี่ยมันถูกตอกลงไปในหัวใจของบรรดาสาวกท่านนบีแล้วต่อไปนี้เมื่อวางเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาคารต่างๆก็โอเคเริ่มขึ้นมาบนความศรัทธาเพราะนั้นถ้าเราอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งถูกประทานมาในครมาดีนะห์นะครับเราจะพบเรื่องของการสร้างครอบครัวเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการหย่าเรื่องของการละหมาดเรื่องของการทำซอดาเกาะห์อะไรต่างๆมันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ในเวลานั้นนะครับชาวอาหรับเนี่ยไม่มีรัฐบาลกลางแต่ออกเป็นก๊กเป็นเหล่าทำสงครามฆ่าฟันกันยาวนานด้วยเรื่องสาเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เผ่าใหญ่ก็มักจะเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอมันไม่มีรัฐบาลกลางนะครับเมื่อไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ท่านมีเวลาเหลืออีก13ปีที่จะปฏิบัติภารกิจในการนำคัมภีร์กุรอานมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตและเป็นธรรมนูญของรัฐนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูต้องการจะให้วจนะของพระองค์คือคัมภีร์กุรอานอยู่บนโลกใบนี้ถูกสถาปนาบนโลกใบนี้จนถึงวันสิ้นโลกมีระยะเวลาเพียง13ปีเพราะฉะนั้นในการรวมผู้คนเผ่าต่างๆอัลเลาะห์จึงให้มาตรการบางสิ่งบางอย่างซึ่งอัลเลาะห์ให้กับใครยกตัวอย่างเช่นเรื่องการมีภรรยามากกว่า4คนเราเรียนรู้มานะครับว่าก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวอาหรับแต่งงานเป็นผู้หญิงจำนวนมากมายไม่มีการจำกัดพอชะรีอะห์มากุรอานมาถูกจำกัดเอาไว้ว่าไม่เกิน4คนแต่อัลเลาะห์เนี่ยนะครับอนุญาตให้ท่านนบีมีมากกว่า4เพื่ออะไรครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการรวมชาวอาหรับทั้งหมดให้เป็นปึกแผ่นยกตัวอย่างเช่นนะครับชาวยิวบางเผ่าทำสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะทำละลายอิสลามปรากฏว่าแพ้สงครามและเมื่อเผ่าใดฝ่ายใดแพ้สงครามชะตากรรมของคนในเผ่าสมาชิกในเผ่านั้นก็คือการตกเป็นทาสหรือไม่ก็ถูกประหารชีวิตครับมีเผ่ายิวเผ่าหนึ่งผมจำชื่อเผ่าไม่ได้นะครับแพ้เมื่อแพ้สงครามครับชะตากรรมของสมาชิกเผ่าก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะครับคนในเผ่าถูกนำมาจัดสรรเป็น อะไรเป็นทรัพย์เฉลยแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าท่านมีวาสัมเสนอว่าลูกสาวหัวหน้าเผ่าจะแต่งงานกับฉันไหมถ้าหากว่าแต่งงานกับฉันแล้วจะได้รับอิสระนะครับแล้วก็ข้ามขั้นตอนเลยมาเป็นภรรยาฉันแน่นอนครับถ้าหากว่าใครเป็นผู้หญิงในตอนนั้นก็ต้องเลือกแต่งงานกับนบีมูซัมในฐานะเป็นผู้นำประชาชนมุสลิมเมื่อยอมรับตรงนั้นแต่งงานบรรดาสาวกนะครับที่ได้สมาชิกเผ่าศัตรูนะครับไปเป็นเฉลยเนี่ยกดว่าอ้าวไอ้เฉลยที่เราได้มาเนี่ยมันก็ญาติพี่น้องของภรรยานบีนี่เราจะทำกับพี่น้องของภรรยานบีอย่างเงี้ยได้อย่างไรก็ปล่อยให้เป็นอิสระพอได้เป็นอิสระแล้วพวกนั้นก็ทราบซึ้งนะครับมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็เข้ารับอิสลามนะครับการมีภรรยาหลายคนเนี่ยอัลเลาะห์อนุญาตให้มีกล่าวว่าในซูเราะห์อัซซาบเลยนะครับอนุญาตให้เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับก็อยากจะหยิบยกหะดีษมานะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำให้เราได้มีความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเวลาเราละหมาดเนี่ยเรากล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอิบรอฮีมเราขอให้อัลเลาะห์สวาดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีคนก่อนหน้านี้เลยแม้กระทั่งนบีมูซาผู้ยิ่งใหญ่นบีดาวูดนบีสุลัยมานแต่มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงองค์เดียวที่เราต้องศ็อลวาตและเมื่อ
เราได้ยินชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็กล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อเรากล่าวอย่างนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยสัญญาว่าท่านจะขอความช่วยเหลือต่อศาสนาหรือขอชะฟาอะห์ให้เรานะครับในวันสิ้นโลกนะครับในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนบีอิบรอฮีมถูกกล่าวนะครับเพื่อบอกกับพวกบรรดาอิสราเอลว่าบรรพบุรุษของพวกแกคือบรรดาคือนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับพวกเรามุสลิมยังให้ความเคารพเราขอให้อัลลอฮฺประทานศอลวาตกับบารอกัตแก่นบีมุฮัมมัดและนบีอิบรอฮีมผู้เป็นบิดาของชาวยิวชาวคริสเตียนด้วยแต่การศอลวาตนบีอิบรอฮีมไม่มีในหมู่ชาวยิวในหมู่ชาวคริสเตียนนะครับนี่เป็นช่วงดีของเราที่เรายังได้เอ่ยชื่อของนบีและชื่อของนบีจะกล่าวถูกกล่าวทุกนาวินาทีที่โลกหมุนไปเพราะตราบใดที่มีเสียงอาซานมีการละหมาดนะครับก็จะมีการเอ่ยชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับตอนหนึ่งว่าตอนนี้มีศาสนทูตคนหนึ่งจากหมู่สู่เจ้าได้มายังสู่เจ้าแล้วเขาเป็นทุกข์ใจในการสูญเสียของสู่เจ้าเขาเป็นห่วงในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของสู่เจ้าเขาเป็นผู้อ่อนโยนและเป็นผู้เมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาเสมอนี่คือความเป็นห่วงของท่านนบีห่วงความเป็นอยู่ที่ดีของเราทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้านะครับเรามาดูอีกฮะดีษหนึ่งนะครับซึ่งเราเห็นว่านบีนี่ห่วงเรามากๆนะครับท่านมุสลิมเนี่ยได้กล่าวไว้ในบันทึกฮะดีษบุคอรีนะครับว่าสำหรับทุกนบีมีคำวิงวอนซึ่งอัลเลาะห์เนี่ยตอบรับให้เป็นไปตามนั้นหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์ท่านนบีมุสลิมบอกว่าฉันอยากจะเก็บคำวิงวอนพิเศษนั้นของฉันไว้เพื่อเป็นการขออัลเลาะห์ให้ยกโทษหรือชะฟาอะห์แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามฉันในวันแห่งการฟื้นคืนชีพในวันหลังความตายท่านห่วงเรานะครับท่านสงวนดุอาอ์ท่านเอาไว้ตอนหนึ่งเพื่อที่จะไว้ขอชาฟาต่อสลาให้แก่พวกเราเพราะว่าพวกเราแน่นอนครับอ่อนแอมันก็มีทำผิดทำบาปกันบ้างแต่ว่าวันฟื้นคืนชีพหลังความตายด้วยความเป็นห่วงสวัสดิภาพของเราในชีวิตหลังความตายท่านเลยมีสงวนดุอาอ์เอาไว้ว่าจะขอชาฟาให้แก่เรานะครับยังมีอีกฮะดีษหนึ่งนะครับที่รายงานว่าท่านนบีรักผู้คนของท่านเพราะฉะนั้นคนของท่านจึงรักท่านหลังสงครามอุฮุดเรารู้นะครับว่าท่านนบีได้รับความบอบช้ำฟันของท่านหักสองซี่มุสลิมได้รับความบาดเจ็บนะครับแล้วก็ศัตรูและมุสลิมเองก็เชื่อว่าด้วยการได้รับความบาดเจ็บนบีคงอาจจะเสียชีวิตนะครับศัตรูถอยไปแล้วมุสลิมก็เดินทางกลับเข้าเมืองมะดีนะห์นะครับในขณะที่มุสลิมเดินทางกลับมาด้วยความบอบช้ำสู่เมืองมะดีนะห์ทุกคนก็วิ่งไปหาคนที่กำลังเดินเข้ามาว่ามีลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องของตัวที่ไปออกรบเนี่ยกลับเข้ามาไหมนะครับในจำนวนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งจากเผ่าบันีนิดาดินาร์นะครับออกไปนะครับก็มีผู้คนสวนเข้ามาแล้วก็รายงานบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าของเธอตายแล้วสามีของเธอก็ตายแล้วพี่น้องของเธอที่ไปรบในสงครามก็ตายหมดอีกคนนั้นก็บอกว่าบอกฉันหน่อยดิว่ามุฮัมมัดยังอยู่เปล่าช่วยชี้ให้ฉันหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนและเขามีชีวิตนะครับสาวกก็ชี้ไปพอผู้หญิงเห็นเท่านั้นนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ท่านกล่าวออกมานะครับว่าความตายของพ่อของสามีของพี่ชายน้องชายนั้นนะฉันทนได้นะครับยกเว้นการสูญเสียนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความรักที่คนในสมัยนั้นนะครับมอบให้แก่ท่านนบีอย่าว่าแต่คนเท่านั้นนะครับที่รักท่านนบีมีหะดีษกล่าวเอาไว้นะครับว่าแม้แต่ต้นอินทผลัมที่ท่านนบีซัมเคยยืนพิงอ่านคุตบะอยู่นี่ก็ยังรักท่านนบีนะครับท่านนบีเคยยืนกล่าวคุตบะโดยพิงต้นอินทผลัมต้นหนึ่งอยู่แล้วก็มีวันหนึ่งชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะทำมิมบัรให้เพื่อที่ว่าท่านจะได้ยืนแล้วพวกเราจะได้เห็นท่านจะได้เห็นพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดก็
บอกนะครับว่าก็แล้วแต่ท่านเขาก็ไปทำมาทำเป็นบ้านให้แล้วก็เอามาตั้งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดยืนห่างจากต้นอินทผลัมขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดกำลังกล่าวขุตบะฮ์ทุกคนได้ยินเสียงเด็กทารกร้องสะอื้นอยู่โดยที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีทารกอยู่เลยเมื่อไปดูแหล่งที่มาของเสียงแล้วก็พบว่ามันมาจากต้นอินทผลัมต้นนั้นนบีก็จึงเข้าไปปลอบอยู่นานนะครับจนกระทั่งเสียงร้องไห้เหมือนทารกจากต้นอินทผลัมเนี่ยนะครับมันก็หยุดไปนะครับตัวนี้ก็จึงมีคำพูดของอิมามฮัสซันอัลบาซรีได้กล่าวว่าครับผู้บ่าวขอร้องแม้ต้นไม้เนี่ยยังทวินหาที่จะพบนบีมุฮัมมัดแต่พวกท่านมีสิทธิ์มากกว่าที่จะพบท่านเราอาจจะไม่ได้พบท่านในมุสลิมในขณะที่มีชีวิตแต่ว่าแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับยังอยู่กับเราเราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนะครับพ่อแม่สั่งสอนยังไงแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสั่งสอนเราเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดมากกว่าจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยังอยู่กับเราและก็จะอยู่กับเรากับคนอื่นที่ศรัทธาในอัลสุบลาและในตัวองค์ท่านบนโลกใบนี้ตราบจนถึงวันสิ้นโลกนะครับผมก็ขอใช้เวลาบรรยายก็ใช้เวลาเพียงตอนนี้เพราะว่าให้เวลาผมถึง4โมงนะครับแล้วก็ทางผู้จัดบอกว่าหากมีคำถามใดๆนะครับที่จะสักถามก็โอเคผมมีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงยินดีที่จะตอบคำถามให้นะครับอาจารย์ข้ามีปัญหาอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องของญาติเมื่อสามีเขาได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วแต่เขาไม่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามเพราะลูกๆเขาก็ไม่เคร่งครัดเราจะทำอย่างไรให้เขากลับมาเป็นอิสลามอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับทางนำที่แต่ละคนได้มาเนี่ยเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาลุงของท่านคืออบูตอลิบเนี่ยมาสู่การศรัทธาในอัลเลาะห์ได้เลยท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใบหน้าหมองคล้ำนะครับเพราะว่าลุงของท่านอบูตอลิบเนี่ยนะครับไม่ยอมเข้ารับอิสลามแต่ว่าท่านไม่มีสิทธิ์บังคับนะครับอัลเลาะห์จึงบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้ารับอิสลามเจ้ามีหน้าที่ตักเตือนบอกกล่าวสั่งสอนนะครับฟะซักกิรอินนามาอันตะมุซักกิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติดนะครับสุเจ้าก็เป็นแค่จงตักเตือนสุเจ้าเป็นผู้แค่ตักเตือนเท่านั้นไม่สุเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเขาจะมาหรือไม่มาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเราตักเตือนเขาแล้วนะครับยกมือขอดุอาด้วยนะครับในขณะที่เขายังมีชีวิตเราขอดุอาให้เขามาสู่ทางนำของอัลเลาะห์ได้แต่เมื่อเขาตายไปแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับลูกหลานเขายังอยู่เราก็โอเครักษาความสัมพันธ์ไว้ถ้าเราไปรังเกียจเราหมดโอกาสแต่ถ้าหากว่าเรามีความปรารถนาดีเริ่มแรกต้องมีความสัมพันธ์เป็นถนนเป็นทางที่จะเข้าไปหาเขานะครับแล้วก็พูดคุยกับเขาช่วยเหลือเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วขอดุอาได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเมื่อเราทำอย่างนี้อัลเลาะห์ได้ทรงรับความปรารถนาดีของเราแล้วนะครับเชิญครับอะไรนะฮะอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ขอเรียนถามอาจารย์นี้นะคะครับว่ามีหลานอายุประมาณ3ขวบกว่าเนี่ยเขาชอบศาลาวาตอาบีเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพ่อเขาเป็นมุสลิมนะเขาบอกว่าไม่ได้มันเป็นบิดอะห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภรรยาเขาก็บอกว่านี่พี่อันเนี้ยเขาเป็นเด็กหน้าไม่มีเด็กร้องอะไรเนี้ยเขาก็ดูยายเลยทีนี้หลานก็งงเพราะว่ายายก็ชมเขาแบบเพราะว่าเขาจะมีซ้อมร้องอะไรเนี้ยว่าป้าย่าไม่ได้เสียอะไรนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยุลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมานะครับแปลว่าแท้จริงอัลเลาะห์และมะลาอิกะห์เนี่ยนะครับยังศ็อลวาตแก่นบีนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยนะครับยาอัยยุลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาก็จงศ็อลวาตให้กับท่านและส่งให้สลามแก่ท่านเพราะนั้น
การที่เด็กเขาสอนระหว่างเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดีกว่าที่เขาร้องเพลงซะด้วยซ้ำไปนะครับครับอันนี้ก็บางคนอาจจะไปบอกว่าสมัยนบีไม่มีเด็กๆไม่เคยกล่าวอย่างนี้นะครับในคัมภีร์กุรอานไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้เสียหายอะไรครับเชิญครับวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับที่ท่านนบีเก็บมาไว้ให้เราอะค่ะตัวอันนี้อาจารย์ยังไม่บอกค่ะอ๋อคืออ๋อโอเค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 อ๋อโอเคโอเคนะครับในผู้หญิงก็ละเอียดอย่างนี้แหละครับเป็นแบบนี้อ่ะอย่างนี้ดูแล้วกันนะครับก็มีบันทึกรายงานจากท่านหญิงไอชานะครับท่านนบีมุฮัมมัดวิงวอนให้เราทุกครั้งในการละหมาดท่านหญิงอาชาเนี่ยกล่าวว่าวันหนึ่งขณะที่ฉันเห็นท่านนบีอยู่ในอารมณ์ดีฉันก็จึงกล่าวกับท่านว่าโอ้นบีขอร้องขอดุอาต่อร้องให้ฉันหน่อยนะคะนี่ท่านหญิงไอชานะอ้อนนะนะครับดังนั้นท่านก็จึงขอดุอาต่อไปให้เธอว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้อภัยในข้อบกพร่องก่อนหน้านี้และอนาคตของไอชาแต่ว่าไอชานี่มีข้อบกพร่องเยอะงอนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นธรรมดาของผู้หญิงนะครับท่านนบีมุฮัมมัดพูดถึงคอดิยะห์ทีไรเป็นเรื่องทุกทีครับตายจากไปแล้วมีอะไรดีซี่ถึงได้เอ่ยชื่ออยู่ตลอดเวลานะครับถึงครับอันนี้เป็นข้อบกพร่องของผู้หญิงนบีก็โอเคขอให้นะครับว่าโปรดอภัยในความในข้อบกพร่องก่อนหน้านี้และในอนาคตของไอชะห์นะครับการกระทำภายในและการกระทำภายนอกของไอชาด้วยเถิดข้อบกพร่องการกระทำภายในและภายนอกนั่นแสดงว่าท่านหญิงไอชาก็เป็นเด็กสาวนะนะครับอายุเป็นทีนเอจนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านหญิงไอชากล่าวว่าฉันยิ้มด้วยความยินดีและหัวเราะจนเอ็นล้มหัวไปอยู่บนตักของท่านนี่คือความน่ารักในชีวิตครอบครัวหยอกเล่นกันนะครับล้มไปบนตักของท่านนบีมุฮัมมัดท่านจึงถามว่าเธอมีความสุขเพราะคำวิงวอนของฉันหรือเธอตอบว่าฉันจะไม่มีความสุขกับดุอาของท่านได้อย่างไรล่ะหลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวว่าฉันขอสาบานด้วยอัลลอฮ์นี่คือดุอาหนึ่งที่ฉันขอให้อุมมะห์ของฉันสาวกของฉันในการละหมาดทุกครั้งอันนี้รายงานอยู่ในซอฮีห์ของอิบนุฮิบบานนั่นแสดงว่ามนุษย์ทุกคนก็เหมือนกับท่านหญิงไอชาแหละมีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดทั้งภายในภายนอกท่านนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อภัยแก่ไม่เพียงเฉพาะภรรยาของท่านนะครับแต่ท่านได้ขอให้แก่ประชาชาติของท่านด้วยนะครับมีบทดุอาเป็นภาษาอาหรับไหมมีจะเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت فضحت اوكي ใช่อันนี้แค่นี้อยู่ตรงแค่นี้นะครับฟาดฮากันนั่นคือท่านหญิงอายะอาชานี่ก็ยิ้มนะครับแล้วก็ตรงนั้นคือท่านนบีขอให้อยู่แล้วทุกเวลานะครับทุกเวลาที่ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านขอตลอดเวลาและท่านเซฟดุอาพิเศษเอาไว้อันหนึ่งไว้ขอให้เราในวันฟื้นคืนชีพที่ท่านจะขอชะฟาให้แก่เรานะครับโอเคมีใครจะถามอะไรอีกเอ่ยเชิญครับขวามือสุดขวามือสุดท่านบรรยายครับท่านอาจารย์พูดว่าท่านนบียากูมีชื่อหรือว่าอิสรออีลครับท่านนบียากูได้ชื่อนี้มาจากไหนครับคือว่าอิสรออีลเนี่ยนะครับเป็นภาษาของฮิบรูนะครับเขาบอกว่าคือเขาตั้งให้นบียากูบเนี่ยอิสราเอลเพราะว่า
นบียะอุบเนี่ยเขาบอกว่าปั้มกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับชัยชนะจึงได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับความจริงแล้วพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยเขาต้องการที่จะยกให้นบียะกูบเนี่ยนะครับเหนือกว่านบีคนอื่นๆเพราะว่านบียะกูบเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาเราต้องเข้าใจนะครับว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีภรรยาที่เรารู้กันมาคือ2คนคือนางซาร็อห์แล้วก็นางฮายัดคนที่2ระหว่างทางที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอพยพจากเมืองอูรในอิรักนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือทางใต้ของประเทศตุรกีท่านวิงวอนขอร้องให้ประทานบุตรท่านให้คนหนึ่งเพื่อสืบสานภารกิจของท่านในการเรียกร้องเชิญชวนคนสู่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวอัลเลาะห์ตอบรับดุอานะครับโดยให้ท่านมีลูกคนหนึ่งกับนางฮายัดภรรยาคนที่2ชื่อว่าอิสมาอีลอิสมาอีลแปลว่าอัลเลาะห์ทรงได้ยินดุอาท่านวอนขอมาตลอดเวลานะครับและอิสมาอีลเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวไว้แต่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวเอาไว้ว่าอิสมาอีลเนี่ยมีลูกคนหนึ่งชื่อเคดากล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเลยในภาษาเรียกว่าไฮดัดแล้วก็ไฮดาเนี่ยนะครับก็เป็นต้นตระกูลของเผ่ากูเรชซึ่งเป็นเผ่าของท่านนบีมูซาสลัมแต่ว่าเมื่อท่านนบีมูซาสลัมมีนบีอิสมาอีลแล้วนบีอิบรอฮีมกลับไปหานางซาร็อห์ตอนนั้นท่านอยู่ในวัยชราแล้วและท่านได้รับข่าวดีจากมาเลกาว่าจะมีลูกชายชื่ออิสฮักและก็ยากูบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนบีอิสฮักนบีอิสฮักก็มีนบียากูบนะครับแล้วก็นบียากูบก็มีลูก12คนนะครับลูก12คนของนบียากูบเนี่ยนะครับเรียกว่าบรรดาอิสราเอลคราวนี้พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกหลานของฝั่งนบียากูบเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าฝั่งบรรดาอิสมาอีลจึงต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับเรื่องราวขึ้นมาให้นบียากูบเนี่ยปั้มกับพระเจ้าแล้วชนะเพื่อให้นบียากูบเนี่ยเหนือกว่านะครับนี่คือความอะไรเขาว่าตาสุบะในเชื้อสายของตัวเองนะครับต้องการให้เหนือกว่าก็มีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาแต่ว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเมื่อท่านสร้างกาบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านวิงวอนขอดูอาไว้3อย่างก็คือ1ขอให้มักกะห์เป็นเมืองที่ปลอดภัย2ให้เมืองมักกะห์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้อันที่3ขอให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นผู้นำของโลกนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานให้ตามที่นบีอิบรอฮีมขอแต่ว่าพวกบรรดาอิสราเอลหรือคือลูกหลานของนบีกรุ๊ปเนี่ยต้องการจะให้ฝ่ายของตัวเองเนี่ยนะครับลูกหลานของนบียะกูบเนี่ยหรือบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยเหนือกว่าฝั่งบันีอิสมาอีลนะครับจึงสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็เรียกนบียะกูบนะครับว่าอิสราเอลแปลว่าผู้ที่ปั้มกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับชัยชนะครับอย่างค่ะสลามอะไรคุณร้องคุณโรค่ะมาดูสลามครับอาจารย์หน่อยเพราะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครูสอนเราว่าให้อ่านพุ่มร้อยร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยเช้าขึ้นเนี่ยจนกระทั่งเรียนลืมไปแล้วว่ามันความหมายว่าอย่างไรจริงๆจะไม่ถามอาจารย์เราจะถามอาจารย์ดาวุฒิแต่อาจารย์ดาวุฒิไม่ยอมตอบสีกันอาจารย์ดาวุฒิตอบไหมตอบได้อาจารย์ตอบโอเคครับค่ะวันรอฮัทนะครับก็เอางี้ก่อนคือในอาหรับตอนนั้นนะครับชาวอาหรับเชื่อว่ามาเลกาเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ชาวยิวเชื่อว่าอุเซรเป็นบุตรของอัลลอฮ์เพราะอุเซรเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมคำสอนของนบีมูซาหลังจากที่พวกยิวนะครับถูกทำลายแล้วก็คัมภีร์สูญหายไปอุเซรก็รวบรวมคัมภีร์คำสอนของนบีมูซาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยชื่นชมแล้วก็ตั้งให้อุสเซฟเนี่ยเป็นลูกชายของอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันนะครับชาวคริสเตียนเองก็คือพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อว่านบีอีซาเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์เพราะนบีอีซาเกิดอย่างมหัศจรรย์โดยที่ไม่มีพ่อแต่มีแม่เพราะฉะนั้นชาวคริสเตียนเนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องนี้นะครับว่านบีอีซาเป็นลูกของพระเจ้าความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยมันเกิดหลังสมัยนบีอีซานะครับจากโลกนี้ไปแล้วนะครับอัลเลาะห์รับไป
แล้วก็มันก็มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าสามองค์เนี่ยขึ้นมาพระบุตรพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อประจำอาณาจักรโรมันแล้วก็เชื่อกันอย่างแพร่หลายนะครับบรรพบุรุษพวกชาวคริสเตียนที่อยู่ในอาหรับก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีซามประกาศเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยนะครับในมักกะฮ์ครั้งหนึ่งมาบอกพวกหลับว่ากุลจงกล่าวแต่มูฮัมมัดฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์นั้นทรงมีหนึ่งเดียวนะครับอัลลอฮุซอมัดพระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งใดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพึ่งพาพระองค์ลัมยะลิดพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ได้ให้กำเนิดผู้ใดคือไม่ได้เป็นพ่อใครวัลลัมยูรัตและไม่ได้เกิดมาจากใครแล้วก็วัลลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนะครับพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์นี่เป็นการประทานในนครมักกะฮ์เพื่อพวกชาวอาหรับด้วยแต่ว่าเมื่อท่านไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับก็ปรากฏว่าคณะทูตชาวมิชชันนารีชาวคริสเตียนจากแคว้นนัจรอนเมื่อรู้เรื่องการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีมูฮัมมัดและเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็มีการส่งตัวแทนคณะมิชชันนารีไปหาท่านนบีมูฮัมมัดที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็ถามท่านนบีว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของตรีเอกานุภาพและพระเจ้าสามองค์เพราะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็เอาเนี่ยแหละครับซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยมาอ่านให้กับชาวคริสเตียนฟังว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพ่อที่ให้กำเนิดใครนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ถูกกำเนิดมาจากใครพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์นี่คือความหมายของซูเราะห์อัลอิคลาสนะครับก็เรื่องอ่าน70ต้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามีที่มาอย่างไรต้องถามเขาด้วยว่ามีที่มาอย่างไรแต่ว่ามีฮะดีษบอกว่าใครที่อ่านคัมภีร์อ่านซูเราะห์อิคลาสเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเขาได้อ่าน1ใน3ของกุรอานแล้วเพราะว่าความหมายของกุรอานเนี่ยนะครับ1ใน3เนี่ยมันถูกประมวลอยู่ในซูเราะห์อิคลาสนี้ครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามครับมีคำถาม2คำถามค่ะอาจารย์คำถามแรกนะคะคำพีอัลกุรอานเป็นเพื่อนเราในกุโบได้อย่างไรถ้าในกรณีที่เรายังอ่านคำพีอัลกุรอานไม่ค่อยได้หรือบางท่านอ่านได้แต่อ่านยังไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เราจะทำอย่างไรคำถามที่2นะคะคำถามที่2ขอตอบข้อหนึ่งก่อนนะครับถ้าเรามีศรัทธาในคำพีกุรอานถ้าเราแค่เพียงศรัทธาในคำพีกุรอานนะครับคำพีกุรอานก็เป็นเพื่อนเราเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดสั่งนะครับก็หมายความว่าเราก็เหมือนกับปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานเพราะคัมภีร์กุรอานเป็นเหมือนกับสคริปต์บอกบทให้ท่านนบีมูฮัมมัดทำอันนู้นทำนี่เพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามท่านนบีก็เหมือนกับว่าเราปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานนะครับโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านออกนะครับคัมภีร์กุรอานสั่งให้เราละหมาดแต่ละหมาดอย่างไรคัมภีร์กุรอานไม่ได้ลงดีเทลไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ท่านนบีมูฮัมมัดมาบอกเราว่าจะต้องอ่านอย่างไรในระหว่างที่ก้มหรือที่กราบเมื่อเราทำตามนบีมูฮัมมัดสั่งก็หมายความว่าเราทำตามคัมภีร์กุรอานโดยปริยายดังนั้นเมื่อเราทำตามนี้คัมภีร์กุรอานก็จะเป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพด้วยครับจะไปอยู่เมื่อไหร่ล่ะโอเคครับเราก็จะมักจะพูดถึงในกลุ่มของมุสลิมมากกว่าเช่นถ้าเขาทำดีเนี่ยค่ะเขาก็จะได้มีรางสวรรค์ในสมุดคำถามของนัสรีนะคะถ้าผู้หญิงที่ทำความดีแล้วยังไม่ได้แต่งงานแต่ถึงอายันก่อนนะคะเขาจะมีรางสวรรค์บนสวรรค์ไหมคะมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงรับประกันได้เลยแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยหาทางเข้าสวรรค์ให้ได้ก่อนนะแล้วมีทุกอย่างที่เราต้องการเราสัญญาไว้แล้วและเราสัญญาว่าจะได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนะครับโอเคมีอะไรครับเชิญครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอะลัยกุมสลามก็ขอสอบถามอาจารย์นิดนึงครับคือเมื่อตอนเล็กๆแต่ครับเรียนฟังดีใช่ไหมช่วงที่เราอ่านอัตตะฮียะห์ครับตอนแรกเขาใช้อ่านว่าไซยีนามุฮัมมัดเนี่ยไม่ทราบว่าในละหมาดเนี่ยอ่านได้ไหมครับเราไปดูไปในดูในฮะดีษนะครับมันไม่มีนะครับถ้าเราคือเรื่องเนี้ยถ้าหากว่าเราจะ
เราจะตัดสินว่าเราจะอ่านหรือไม่อ่านให้เราไปดูในหะดีษนะครับแล้วในหะดีษเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีไอ้ส่วนที่มันเกินขึ้นมาก็ถือว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่มีการมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าหลังนอกละหมาดเนี่ยเราสามารถกล่าวได้ไหมครับก็คำว่าซะยิดาแปลว่านายของเรานะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการให้เกียรติเพราะท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นนายของเราไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราต้องไปดูที่ตัวหะดีษนะครับถ้าหากว่าเราต้องการความเป็นจริงนะครับไปดูที่ตัวหะดีษครับผมมีคำถามเขียนว่ามีชายคนหนึ่งที่เป็นอิสลามไปทำงานที่ร้านผัดไทยแต่มีเมนูหมูด้วยผู้ชายคนนี้ผิดมากไหมควรทำอย่างไรดีในการแนะนำผู้ชายคนนี้หมูเนี่ยนะห้ามกินเรารู้อยู่แล้วนะครับและเมื่อเราโดนมันเนี่ยโอเคเราก็ต้องล้างมันนะครับห้ามกินนะครับเว้นแต่กรณีที่จำเป็นปัญหาก็คือว่าคนพวกนี้เนี่ยก็ต้องทำมาหากินนะครับเราสามารถที่จะหาอาชีพที่จะทำให้เขาสามารถยืนอยู่ได้ไหมนะครับแล้วถ้าหากว่าเขาออกจากงานมาโดยที่ว่าไม่มีอะไรรองรับในเรื่องความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะลำบากนะครับเพราะว่ามันก็ยังดีกว่านะครับเพราะว่าเขาแค่โดนแต่เขาไม่ได้แค่กินเขาไม่ได้กินนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่เหล้าถ้าเหล้าเนี่ยมันมีข้อห้ามเนี่ยนะครับที่มีฮะดีษกล่าวเอาไว้ชัดเจนห้ามมีไว้ในครอบครองห้ามเสิร์ฟห้ามซื้อห้ามขายห้ามนำพานะครับแต่ว่าเรื่องของหมูเนี่ยนะครับมันยังไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าโดนก็ล้างนะครับหมูเนี่ยก็ห้ามกินนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดำรงชีพของเขาด้วยถ้าสมมติเราจะเตือนเขาเราต้องหาทางช่วยเขาด้วยนะถ้าจะให้เขาหลุดพ้นมาจากวงจรนี่เขาจะไปเกี่ยวข้องกับอาหรับเราจะต้องแนะนำเขาด้วยนะครับบางทีอาจจะถามมายีอิสมาอินดูก็ได้นะครับมาทำที่สินทรเนี่ยมีเนื้อล้วนๆเนี่ยนะครับนุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นครับครับครับเชิญอาจารย์ไม่พิจารณาหนังสือเยอะมาเจอฮะดิษรายงานว่าท่านนบีบอกว่าให้ท่านทิ้งไว้สองอย่างผู้อ่านลูกหลานของฉันเนี่ยในขณะที่เรารักแต่ว่าผู้อ่านกับสาวกของฉันไม่ทราบว่าฮะดิษต้นนี้มันเป็นยังไงก็จะมีรายงานว่าลูกหลานของฉันเปรียบดังเรือนะใครขึ้นเรือคนนั้นจะปลอดภัยใครปฏิเสธคนนั้นจะขึ้นหน้าไม่ทราบว่าอาจารย์เคยได้รับเรื่องหะดีษที่มีทั้งสองนะครับมีทั้งสองนะครับก็คือว่าหลังจากฉันแล้วฉันได้ทิ้งเอาไว้สองสิ่งคือกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะของฉันอันนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีด้วยก็ได้บอกว่าโอเคก็ครอบครัวลูกหลานของฉันนะครับเพราะนั้นในการที่เราอ่านศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอาลีหมายถึงว่าครอบครัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราจะไปผู้กลมนะครับบอกว่าถ้าหากว่าไม่ตามลูกหลานแล้วเราต้องเหมือนกับลงนรกทั้งหมดนะมันก็เป็นการสรุปที่รุนแรงไปนะครับยังมีแบบฉบับของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะปฏิบัติตามนะครับฉะนั้นถ้าว่าเราปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็อยู่ในทางทานความรอดพ้นนะครับไม่ต้องไปกังวลใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่มีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้จากไปฝ่ายหนึ่งเขาก็อ้างนะครับว่าท่านนบีได้แต่งตั้งนะครับลูกเขยเอาไว้นะครับแล้วก็ลูกเขยนี่ก็มีลูกนะครับฉะนั้นก็ควรจะปฏิบัติตามนะครับแล้วก็เอาหะดีษอันเนี้ยนะครับมาใช้ในการสนับสนุนความคิดของตัวเอง
แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับมันก็เป็นหลักประกันพอแล้วที่เราจะได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าครับมันมีทั้งสองอันนี้นะครับแต่ถามว่าลูกหลานของนบีมุฮัมมัดเนี่ยตามแบบอย่างของท่านนบีไหมล่ะใช่ไหมฮะถ้าหากว่าลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดไม่ตามแบบอย่างของท่านเนี่ยนะครับครอบครัวท่านไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านครับเราก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้นะครับแบบอย่างของท่านต้องเป็นหลักครับและในคัมภีร์กุรอานก็ยืนยันอีกนี้ครับว่ายาอัยยัลดีนอามานูอะติอุลลอฮ์วะอะติอุรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ชัดเจนว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาจงเชื่อฟังอัลเลาะห์จงเชื่อฟังรอซูลและผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกิจการของศูนย์เจ้านี่คัมภีร์กุรอานกล่าวยืนยันเอาไว้ตรงนี้ครับเชิญครับครับผมโอเคครับก็ผู้จัดก็บอกว่าใกล้เวลานะครับก็จะให้ผมสรุปนะครับก็อยากจะให้พวกเรานะครับได้ศึกษาอิสลามนะครับแล้วก็ศึกษาอิสลามด้วยความพินิจพิจารณารอบคอบนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่นำอิสลามไปปฏิบัติแต่ว่าต้องนำอิสลามเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยนะครับเพราะว่ายุคเราไม่มีนบีแล้วนะครับแม้เราจะได้ยินการเอ่ยถึงของนบีในการอาซานในการละหมาดแม้เราจะกล่าวศอลาวาตท่านนบีในการละหมาดของเราและในวาระต่างๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับนบีไม่ได้อยู่กับเรานบีอยู่ในการปฏิบัติของเรานะครับอันเนื่องมาจากความศรัทธาของเราฉะนั้นเราควรจะศึกษาประวัติของท่านนบีของสามศึกษาจริยวัตรของท่านแล้วก็ดูว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วเราปฏิบัติตามนั้นเพราะนบีเปรียบเสมือนคัมภีร์กุรอานเดินได้ถ้าเราปฏิบัติตามคัมภีร์ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในชีวิตประจําวันก็เท่ากับหมายความว่าเราปฏิบัติตามคําบัญชาของศาสดานะครับนอกจากเราจะได้รับผลบุญแล้วมารยาทอันงดงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วเราปฏิบัตินะครับมันจะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนมาสู่อิสลามเองโดยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นแบบอย่างที่ดีนั้นนะครับมีค่ามากกว่าคำพูดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดพิชิตใจคนด้วยแบบอย่างที่ดีงามหลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้ศึกษาจริยวัตรท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้อยู่กับเรานะครับและเราปฏิบัติตามท่านแล้วเราก็จะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู